สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับรายการคุยเรื่องเบสิกและวิจารณ์ภาพโดยกล้องไอ้กล้วยนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยครับผมมาสวัสดีทักทายสมาชิกกันหน่อยสวัสดีครับคุณอนุสรสวัสดีครับคุณก๊อฟคุณกรูคุณจูนนะครับสวัสดีวันนี้มาทันนั่งดูจากเยอรมันเลยป่ะครับคุณอัศศิษย์สวัสดีครับคุณอนุสรเสียงเบาคุณอนุสรบอกว่าเสียงเบาครับลองเร่งนิดนึงเทสโอเคเสียงเป็นยังไงบ้างครับมาช่วยซาวด์เช็คให้ผมหน่อยวันนี้ภาพและเสียงเป็นยังไงเสียงดังฟังชัดไหมกระตุกหรือเปล่าครับเราจะได้เริ่มกันเลยนะถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาคุณอาศิษย์บอกเสียงเบาครับสวัสดีครับคุณอัคเดชอ๋อสมาชิกใหม่นะครับยินดีต้อนรับครับผมคุณจาชัยสวัสดีครับคุณอามบอกว่าปกตินะฮะเสียงดังปกตินะครับคุณอนุสรบอกว่าเบาครับเอานิ้วเคาะไมค์หน่อยดังไหมครับถ้า คุณอามบอกปกติมากนะครับลองดูที่มีเดียของตัวคุณนะครับว่าได้เร่งเสียงขึ้นมาหรือยังนะครับเพราะตอนนี้เราก็เร่งที่ระบบจนสุดแล้วนะครับคุณแมนนี่บอกว่าปกติครับโอเคครับผมคุณอัศศิษย์กับคุณอนุสรสองคนที่บอกว่าเสียงเบาเร่งสุดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เร่งขึ้นจนสุดแล้วนะเป็นไงเกณฑ์เสียงที่ตัวกล้องก็จะสุดแล้วเช่นกันคุณจาชัยบอกว่าเสียงปกติครับสวัสดีครับคุณกิตพัฒน์สวัสดีครับผมถ้าเทียบกับไลฟ์เพจอื่นเพจนี้เบากว่าจริงๆนะครับต้องออกเพจอื่นดังกว่าต้องเพิ่มที่ไมค์ได้ไหมลองเร่งดิฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เทสเสียงนะครับเสียงดังขึ้นมาไหมนะตอนนี้ทีมงานเร่งทุกอย่างให้สุดแล้วสุดๆแล้วครับแต่ก็ได้ลุยเลยคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณเอกชัยบอกว่าปกติดีครับผมสมาชิกใหม่ยินดีต้อนรับนะครับแต่ทุกคนบอกว่าฟังได้นะทุกคนบอกว่าฟังได้โอเคงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่านะฮะหลายๆคนยังมาไม่ถึงนะครับคุณติตภัทรบอกฟังได้ครับคุณอาบอกลุยเลยโอเคดังขึ้นมานิดนึงครับโอเคครับผมนะพี่แจ็คบอกฟังขึ้นดังขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คสมาชิกเด็กหลังห้องยังไม่มากันเลยสักคนนะตอนนี้แจกเสื้อครับแจกเสื้อครับวันนี้มีแจกเสื้อนะครับเสื้อกล้องกล้วยนะครับหลังจบรายการนะครับเราจะแจกเสื้อ1ตัวมีคำถามนะครับ1ข้อวันนี้ก็ง่ายๆนะครับคำถามง่ายมากเลยนะก็
็รอฟังกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเสื้อก็จะมีไซส์ S M L ที่เป็นไซส์ผู้ใหญ่นะครับไซส์เด็กหมดแล้วนะครับถ้าใครบอกอยากได้ตัวนี้มันเหลือตัวเดียวแล้วครับผมเอาไว้ถือโชว์นะครับไม่ให้งกนะครับเดี๋ยวตัวใหญ่มันจะถือลำบากนะครับก็เอาเป็นตัวเล็กๆนี้ไว้ให้ผมถือแล้วกันนะครับคุณเจตพงศ์สวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับผมนะคุณสมพงศ์นะคุณสมพงศ์เสียงโอเคแล้วครับคุณวีรพงศ์สวัสดีครับคุณพงศักดิ์สวัสดีครับเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้จะได้ไม่เสียเวลาเยอะมากวันนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของเบสิกนะครับก็จะพูดถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่เราควรจะนึกถึงในการถ่ายสัตว์ในสวนสัตว์นะครับก็เป็นการรำลึกถึงเขาดินด้วยนะครับสวนสัตว์ดุสิตของเราที่กำลังจะเปิดกำลังจะปิดกำลังจะเปิดเลยล่ะกำลังจะปิดตัวในสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็เผื่อว่าตอนนี้ยังมีเวลาอีกสัก 2-3 วันนะครับที่ถ้าใครอยากจะถ่ายก็ไปได้นะครับผมก็ไปมาล่าสุดนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งสวัสดีครับพี่อ้อนะครับคุณน้ำผึ้งเดี๋ยวเราไปถ่ายสัตว์นะครับคุณศิวกรคุณกิตวัฒน์บอกว่าเอาให้ลูกชายขอให้น้ำมนต์ตัวเล็กไม่แจกแล้วครับตัวไซส์เด็กหมดแล้วครับเหลือนี่ตัวสุดท้ายครับผมเอาไว้ให้ผมถือโชว์ในรายการเถอะนะครับสภาพมันก็ยับเยินแล้วนะครับขาวก็ไม่ค่อยจะขาวเท่าไหร่แล้วนะฮะเอาตัวใหม่ที่เป็นไซส์ผู้ใหญ่ไปครับเดี๋ยวลูกก็โตครับเอาให้รอลูกโตแล้วก็ให้เขาใส่ก็ได้นะครับเอาไซส์ S ไปก่อนนะฮะเด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะของคุณอาร์มบอกลืมสวัสดีพี่สุภชัยนึกว่าจะโดดเรียนนะครับวันนี้มาย้อนกลับเข้ามา เสียงเริ่มสากแล้วเจอแอร์นะครับก็ในวาระที่นะครับเขาดินวนาของเราจะปิดตัวนะครับหรือสวนสัตว์ดุสิตเราก็ผมอยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่ามีความหมายกับชีวิตการเป็นช่างภาพผมเยอะมากมีความหมายยังไงก็ตอนผมเพิ่งเริ่มถ่ายรูปแบบจริงจังเลยครับคือถ้าเราไม่พูดถึงตอนเด็กๆแล้วยังไงพ่อแม่เราอยู่ในกรุงเทพพ่อแม่เราก็ไม่พ้นนะครับที่เด็กกรุงเทพทุกคนจะต้องเคยไปนะเด็กกรุงเทพนี่คือในรุ่นผมในสมัยที่เป็นเด็กนะเพราะมันเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยนะครับโรงเรียนก็ชอบจะพาไปทัศนศึกษานะครับไปมันอยู่ได้แหละนะครับทุกปีเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกใจหายนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ทิ้งท้ายในอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นอาทิตย์สุดท้ายอีกประมาณ 2-3 วันนะครับเขาดินก็จะปิดแล้วมาเดี๋ยวคุณวีรพงศ์บอกว่าผมขอถามเรื่องถ่ายภาพถ้ากล้องอยู่บนขาตั้งต้องปิดกันสั่นไหมครับปิดครับถ้าเกิดว่ากล้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องจะต้องปิดกล้องนะครับทั้งถ้าตัวกล้องที่มีระบบกันสั่นในตัวกล้องต้องปิดที่ตัวกล้องถ้าอยู่ที่เลนก็ให้ปิดนะครับเพราะว่าคุณจะได้ภาพที่ไม่ชัดนะครับเพราะว่าไอ้ระบบกันสั่นเนี่ยมันจะสร้างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชดเชยการขยับของเรานะครับซึ่งพอเวลาเราตั้งอยู่บนขาตั้งเนี่ยกล้องเรานิ่งแต่กลายเป็นว่าชิ้นเลนกันสั่นนั้นจะขยับพอเวลาเราลั่นชัตเตอร์มันเลยไม่ชัดเพราะว่ามันไม่ได้ขยับไปชดเชยในการขยับสวนทางของเรานะครับดังนั้นทุกครั้งนะครับที่ตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องหรือวางกล้องอยู่บนโต๊ะนิ่งๆต้องปิดระบบการสั่นเพราะไม่งั้นเนี่ยกล้องเมื่อบางทีมันมองเห็นภาพนะครับมันก็จะเขย่าไอตัวการสั่นไปกลายว่ารูปไม่ชัดนะครับจะต้องปิดนะครับผมมาเริ่มเลยนะฮะขอเกริ่นถึงประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ดูแล้วก็ยาวมากแต่นี่ก็เป็นพอสังเขปแล้วนะครับที่ผมก็พยายามลดทอนลงนะครับไปนะครับก็สวนสัตว์ดุสิตนะครับแต่เดิมเนี่ยถูกเรียกว่าสวนดุสิตนะครับหรือเขาดินวนานะครับก็ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะครับทรงโปรดเกล้านะครับให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.นะครับ2438หลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ทอดพระเนตรกิจการนะครับเดินทางไปต่างประเทศได้ไปทอดพระเนตรกิจการของสวนพฤกษ์สวนพฤกษชาติของต่างประเทศนะครับแล้วก็พบว่าไอ้สวนพฤกษชาติเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินนะแล้วก็
ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนนะฮะจึงให้มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้างโดยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับในพื้นที่ราบนะครับทางทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรด้วยการขุดสระน้ำใหญ่สระน้ำใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในสวนสัตว์นั่นแหละครับในเขาดินนะแล้วก็ประกอบขึ้นทั้งคูคลองระบายน้ำแล้วก็ในส่วนของการปรับพื้นถนนเนี่ยแล้วก็นำดินทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นเนินเขาที่เป็นเนินเขาทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเขาดินนะครับก็คือขุดดินขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเนินเขานะครับจึงถูกเรียกว่านะครับเขาดินนั่นเองนะแล้วก็โปรดเกล้าให้นะครับปลูกพันไม้นะครับต่างๆเนี่ยขึ้นในสวนพฤกษชาตินะครับสำหรับส่วนพระองค์เนี่ยเรียกว่าวนานะครับรวมถึงอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเกล้าเรียกให้เรียกทั้งหมดว่าเขาดินวนาโดยในขั้นต้นเนี่ยพระองค์ทรงสร้างขึ้นเนี่ยสำหรับเป็นที่ประพาสนะครับแล้วก็ส่วนพระองค์นะครับในเริ่มต้นแล้วก็ในส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายในนะครับดังนั้นสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตนั่นเองนะต่อมานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงมีพระราชดำรินะครับที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้นะครับให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะแล้วก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับผมแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะก็คือในสมัยเพราะว่ารัชกาลที่7นะครับก็ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าไปใช้บริการนะครับในส่วนของสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินของเรานั่นเองภายหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองในปี2475นะครับคณะรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยจึงได้กราบบังคมทูลนะครับขอพระราชทานสวนดุสิตเนี่ยให้ดำเนินจัดเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนนะครับในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพย์อาภานะครับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยได้พระราชทานอนุมัติในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับให้เทศบาลกรุงเทพเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในบริเวณของสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนานั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของสนามเสือป่าและสวนอัมพรก็จัดเป็นสวนสาธารณะด้วยเช่นกันนะครับจากนั้นมาเนี่ยเทศบาลกรุงเทพนะครับได้จัดการย้ายกวางดาวนะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆเนี่ยเข้ามาที่มาจากสวนอัมพรนะครับย้ายเข้ามาในเขาดินนะครับเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเทศบาลกรุงเทพจึงเปิดสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยให้ประชาชนได้เที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจอีกครั้งเนี่ยอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่นะครับ18มีนาคมนะครับปี2481นะฮะแล้วก็ให้เรียกสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยว่าให้เรียกสวนดุสิตนะฮะเสียงสวนดุสิตเนี่ยว่าสวนสัตว์ดุสิตจึงถือว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยนะครับก็ถ้านับว่าสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยเนี่ยก็เมื่อในวันที่18มีนาปี2481นะครับแต่เขาดินเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยปี2438ฟังให้ดีนะครับเอาล่ะอันนี้คือประวัติโดยสังเขปนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็นับเอาเองแล้วครับว่าเขาดินนะครับของเราเนี่ยให้บริการในส่วนของประชาชนมากี่ปีแล้วลองนับดูนะครับลองนับดูสวัสดีครับคุณกรีนคุณนรเสถสวัสดีครับทำไมช่วงนี้เหมือนเห็นไลฟ์อาจารย์โจบ่อยจังก็พี่โก้เดินทางบ่อยนะครับตอนนี้พี่โก้ก็อยู่เยอรมันนะครับพี่โก้ก็ทิ้งให้ผมอยู่เมืองไทยต่อไปจริงๆไม่ใช่หรอกครับพี่โก้หนีไปทำงานนะครับต่างจังหวัดบ่อยนะฮะหนีไปต่างประเทศไปทำงานบ่อยนะครับเดือนหน้าผมเลยหนีบ้างหนีทีเดียว16วันเลยเดี๋ยวเดือนหน้าจะไม่เจอหน้าผมเนี่ยยาวเลยครับก็ช่วงนี้ก็เจอผมบ่อยๆไปก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวผมจะหายไปนานอยู่มากลับเข้ามาทีนี้นะครับถ้าผมจะพูดถึงว่าสวนสัตว์เขาดินเนี่ยผมเนี่ยได้ใช้สวนสัตว์เขาดินเนี่ยในการฝึกถ่ายภาพตั้งแต่ผมเริ่มต้นจริงจังกับการถ่ายภาพเลยนะก็จะมีวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของในส่วนราชดำเนินสนามหลวงเนี่ยแล้วก็วัดวาอารามต่างๆวัดโพอะไรเงี้ยอยู่แถวนั้นแล้วจนมาถึงสวนสัตว์ดุสิตพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยก็เป็นบริเวณที่ผมใช้ฝึกนะครับขัดเกลาฝีมือตัวเองในเรื่องของทักษะการถ่ายภาพในเรื่องการปรับตั้งกล้องต่างๆซึ่งผมบอกว่าเขาดินเนี่ยเป็นที่ที่เขาเรียกว่ามีคุณค่ากับ
ชีวิตผมมากนะครับที่ได้ใช้ชีวิตในส่วนของการเป็นช่างภาพเพราะเริ่มต้นที่นี่มีส่วนในการเริ่มต้นของผมนะวันนี้เลยขออนุญาตส่วนตัวเป็นการส่วนตัวเลยที่จะขอเอาเรื่องการถ่ายภาพสัตว์ในเขาดินล้วนๆนะครับสัตว์ที่ภาพทั้งหมดที่เห็นในนี้คือเขาดินล้วนๆนะครับไม่มีของที่อื่นมาเจือปนแน่นอนมาพูดถึงเลนส์กล้องก็แล้วแต่นะครับใครจะมีอะไรก็จะใช้แบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะขอพูดถึงเรื่องเลนส์นะครับเลนส์ที่จะสะดวกสำหรับการถ่ายสัตว์ในสวนสัตว์นะครับก็เริ่มต้นด้วยเลยนะครับ18-135อันนี้ยังพอได้นะครับ18-135เนี่ยพอได้เพราะว่ามันก็จะมีในช่วงที่สัตว์ไกลๆเราก็จะเขาเรียกว่าซูมได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกรงที่อยู่ใกล้เราเนี่ยอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะก็ระยะเนี่ยถ้าเทียบกับเขาดินนะถ้าเทียบกับเขาดินเนี่ยระยะ55-200เนี่ยผมใช้เยอะที่สุดเลยนะครับมันค่อนข้างคล่องตัวระยะพอดีนะครับอย่างค่ายอื่นก็ใช้ไปครับ70-200หรือ70-300ก็ว่าไปนะต่อมานะครับ50-140 50-140นี่ก็ระยะช่วงของระยะเนี่ยช่วงทางเทเลเนี่ยก็ต่างจาก135แค่5มิลนะครับแต่ว่าได้ความคมชัดที่สูงแล้วก็โฟกัสไวเพราะว่าสัตว์บางตัวนะครับบางตัวที่ขยับไปมาอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างลิงอย่างเงี้ยอย่างไอตัวเมียแคทเงี้ยวิ่งลิ้วลิ้วลิ้วไปนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเลนที่ตอบสนองในการโฟกัสที่ฉับไวนะครับแต่ตัวที่นะครับถ้าหาว่าตัวที่สบายที่สุดเลยนะครับไม่เกี่ยงระยะเลยนะฮะก็100-400นะครับ100-400ไม่เกี่ยงระยะเลยนะครับมันจะอยู่ไกลแค่ไหนมาได้เต็มเฟรมถ่ายครึ่งตัวของสัตว์ได้สบายส่วนใหญ่เวลาผมไปถ่ายที่เขาดินเนี่ยผมมักจะเรียกว่าผมไปเป็นซูพอร์ตเทรตนะครับหรือเป็นแอนิมอลพอร์ตเทรตการถ่ายภาพสัตว์แบบพอร์ตเทรตนะครับมันไม่ใช่การถ่ายสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าก็จะเป็นวายโฟโตกราฟีไปนะแต่ถ้าเป็นสวนสัตว์ผมจะเรียกแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับใครมีเลนอะไรก็ลองมาใช้แต่ถ้าถามว่าแนะนำคือช่วงเทเลขึ้นไปนะครับช่วงตั้งแต่พ้น100มิลขึ้นไปเนี่ยจะเหมาะกับการถ่ายภาพสวนสัตว์มากๆนะครับแล้วถามว่าในระยะกลางที่แบบโอเคเลยเนี่ยก็คือ200มิลแต่ถ้าแบบชิลเลยสบายไม่เกี่ยงระยะก็นะครับตั้งแต่300มิลถึง400มิลนี่สบายเลยถ้าเป็น500มิลก็อาจจะหนักไปหน่อยใหญ่ไปนิดนึงนะครับมันดูจริงจังมากไปไหมสำหรับการเข้าไปถ่ายในสวนสัตว์นะแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะแบกไปเดี๋ยวยังเสียดายเลยนะครับผมยังไม่ได้คิว200 F2 นะครับก่อนที่สวนสัตว์จะเขาดินจะปิดนะก็คงต้องเอาไปถ่ายที่อื่นก็คงไม่ทันแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้ปิดแล้วอันดับแรกเลยนะครับการตั้งกล้องสปีดชัตเตอร์นะครับจะต้องสูงนะครับตั้งแต่250ขึ้นไปเพราะว่าเวลาเราซูมเยอะๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งบนขาตั้งนะครับเราไม่ได้ตั้งบนขาตั้งกล้องเนี่ยการที่ถือด้วยมือปกติถ่ายหรือว่าใช้โมโนพอดก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสั่นไหวเล็กน้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าเลนใครมีระบบกันสั่นก็จะช่วยได้แต่เอาชัวร์จริงๆเนี่ยก็นะครับตั้งแต่201/250นะครับขึ้นไปสปีดความเร็วชัตเตอร์นะครับที่จะเขาเรียกว่าจะทำให้ภาพสัตว์ของเราคมชัดและต่อมานะครับตั้งกล้องให้เป็นการชูตติ้งหรือการถ่ายแบบคอนทินิวก็คือกดทีเดียวแล้วมันยิงรัวไปนะก็คือการถ่ายคอนทินิวช็อตนั่นเองนะเพราะว่าสัตว์บางตัวเวลาเราขยับเนี่ยบางคนเนี่ยจับจังหวะไม่เป็นถ้าเราไปเริ่มใหม่ๆนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมบางครั้งก็เป็นวันช็อตเพราะถ้ารู้จักเหมือนไอ้เสือตัวนี้ผมรู้จักพฤติกรรมมันดีนะครับเจออยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีนะฮะมันอยู่ของมันนะผมอยู่ของผมไปเจอกันเฉยๆไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนบ้านเดียวกันนะฮะผมจะรู้จากไอ้พฤติกรรมของเสือขาวตัวนี้กับเสือโคร่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นผมวันช็อตได้ผมเขาเรียกว่าเข้าใจจังหวะของเจ้าเสือ2ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยจับจังหวะเป็นวันช็อตได้แต่คนไปเริ่มต้นนะก็หรือแม้เราไปสถานที่ที่เป็นสวนสัตว์ที่เราไม่ได้ไปบ่อยๆอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าการถ่ายเป็นคอนทินิวช็อตแล้วค่อยมาเลือกที่หลังเนี่ยเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่า
เราอาจจะข้ามจังหวะนะครับเราอาจจะพลาดจังหวะที่เหมาะสมในท่าทางที่มันเหมาะอย่างเงี้ยถ้าเราถ่ายวันช็อตไม่ทันนะคอนทินิวดีกว่าอย่างเงี้ยปุ๊บนะแล้วต่อมานะครับโฟกัสนะครับโฟกัสที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นในแบบเป็นกรุ๊ปโฟกัสนะครับกรุ๊ปโฟกัสที่เป็นการโฟกัสแบบ AF4 ก็คือคอนทินิวการหาโฟกัสไปเรื่อยนะครับถ้าเป็นกรุ๊ปโฟกัสเราก็เลือกพยายามเลือกกรุ๊ปเนี่ยให้มาอยู่ที่หน้าของสัตว์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบแท็กกิ้งก็คือระบบติดตามวัตถุนั่นเองนะฮะ ระบบติดตามวัตถุนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเลนเราเนี่ยมีความสามารถในการโฟกัสเร็วมากแค่ไหนนะครับมันจะตอบสนองตามเขาเรียกว่าโปรเซสเซอร์ของกล้องแล้วก็ความเร็วในการโฟกัสของมอเตอร์ของกล้องด้วยนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าเปิดแท็กกิ้งแล้วมันต้องทันทุกสิ่งไม่นะครับถ้ากล้องรุ่นล่างๆก็จะมีความเร็วที่ช้ากว่ากล้องรุ่นบนๆนะครับกล้องรุ่นบนๆหน่อยมันก็จะโฟกัสได้เร็วอันนั้นก็จะเชื่อใจได้นะครับว่าในทุกๆช็อตเนี่ยคุณจะได้ภาพที่ชัดเจนหรือนะครับมีภาพที่หลุดโฟกัสหรือไม่ทันในการเข้าโฟกัสของคอนทินิวเนี่ยน้อยมากนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องนะครับน่าถามว่าทำไมต้องเทเลนี่คือนะครับมุมที่18มิลนะครับถ้าถามว่าเลนคิด1855นะครับ185อะไรนะ1650โอ้เนี่ยครับคุณก็จะได้อย่างนี้มาถ้าซูม50ไปก็ขยายขึ้นมาแค่นี้แหละครับซูม50ก็จะได้ประมาณนี้นะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าต้องตั้งแต่100มิลขึ้นไปถึงจะเหมาะกับการถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์นะครับเพราะสวนสัตว์สมัยนี้ก็จะมีพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นสวนสัตว์เขาเขียวเงี้ยบางตัวนี่ไปอยู่นู้นลิบๆนะฮะมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากแล้วเขาดินนี่ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ในระยะที่100มิลขึ้นไปจนถึง200เนี่ยกำลังเหมาะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราต้องถ่ายเจาะถ่ายอะไรอย่างนี้บ้างนะถ่ายเจาะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้อารมณ์ของภาพเนี่ยมันดูน่าสนใจเหมือนมันจะเหมือนกับเราไปแอบส่องสัตว์คือผมจะพยายามนะผมก็ทุกครั้งที่ไปสวนสัตว์ผมก็จะพยายามถ่ายให้มันทำไงก็ได้ให้มันเหมือนอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดนะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาพจำนวนมากที่ยังต้องเจอฉากหลังที่เป็นเสาบ้างมีสายไฟโดยเฉพาะอย่างพวกเสือขาวกับไอ้เสือโคร่งมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะรั้วไฟฟ้ากั้นอยู่เงี้ยเยอะมากที่เราจะได้เห็นในเฟรมนะแต่การเลนที่ซูมได้มากๆเนี่ยเราก็จะซูมเข้าครอปแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ารู้สึกเหมือนว่านะเราไปแอบส่องสัตว์อยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับจริงผมเป็นคนที่ชอบถ่ายสัตว์ป่านะครับแต่หลังๆเนี่ยพอมีงานมากขึ้นมีเงินมากขึ้นแต่เวลาไม่มีที่จะไปอยู่ในป่าสัก 5-6 วันนะครับพอพี่โก้ไปผมก็ต้องอยู่เฝ้ายามที่กองกล้วยนะครับเลยอดนะฮะก็เลยใช้สวนสัตว์เป็นที่ระบายอารมณ์แทนอย่างเงี้ยนะครับการถ่ายจังหวะการจับจังหวะนะครับคือการจับจังหวะเนี่ยนอกจากความแม่นยำในการกดชัตเตอร์นะครับอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องมีมากๆนะครับคือความอดทนเวลาเราถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์แต่ก็ถือว่าเราใช้ความอดทนน้อยกว่าที่เราไปถ่ายในป่านะครับประมาณใช้ความอดทนน้อยกว่าประมาณ 99% นะฮะก็คือถ้าถามว่านั่งรอสัตว์อยู่นั่งรอเสือตัวนี้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกว่ามันจะขยับนะฮะเพราะมันจะนอนอยู่ตลอดเวลานะฮะบางทีมันขึ้นมาขยับสักนาทีนึงมาหาวแล้วก็กลับลงไปนอนต่อนะนั่นคือจังหวะที่เราจะลั่นชัตเตอร์นะเราตั้งเป็นคอนทินิวนะโฟกัสแบบกรุ๊ปหรือว่าเป็นแบบแท็กกิ้งนะเราก็จะได้จังหวะแบบนี้กลับมานะครับผมแล้วความอดทนที่ต้องนั่งรอมันคือผมเวลาผมไปถ่ายอย่างเงี้ยถ้าผมไปบอกว่าวันนี้คือผมไปเนี่ยผมจะไปถ่ายเนี่ยถ้าผมบอกวันนี้ผมจะใส่เสือตัวนี้ผมก็จะอยู่กับมันทั้งวันนะไม่ไปไหนเลยไปแค่ไปกินข้าวกับไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองนะที่เหลือก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เฝ้ารอจับจังหวะมันก็คือใช้ความอดทนแต่ก็น้อยกว่าที่ไปอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าบางทีก็นั่งอยู่ไป 2-3 วันนั่งอยู่นั่นที่เดิมไม่มาสักทีแต่นี่คือมันอยู่ตรงนี้นะครับเราแค่รอแอคชั่นมันเท่านั้นเอง
นะครับเหมือนกันนะครับอดทนในการเฝ้ารอนะฮะแล้วก็ให้ฝึกการเลื่อนนะครับจุดโฟกัสนะครับแล้วก็การปรับตั้งในส่วนของฟังก์ชันการโฟกัสว่าจะเป็นแบบคอนติเนียเป็นกรุ๊ปโฟกัสหรือจะเป็นแบบแท็กกิ้งอันนี้ทำให้คล่องทำให้ไวนะครับในส่วนของการวัดแสงเนี่ยจริงๆจะใช้ในส่วนออโต้ก็ได้นะครับ ISO ใช้เป็นออโต้ก็ได้เราจะได้ คืออันดับแรกสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยผมให้ตั้งทุกอย่างเนี่ยเป็นออโต้นะครับหรือไม่ก็เลือกไว้ที่เป็นเราตั้งสปีดก่อนแล้วให้มันเปลี่ยนรูรับแสงกับ ISO ออโต้ไปแล้วเราจะได้ใส่ใจกับการจับจังหวะการจ้องการวางเฟรมแล้วก็การเลื่อนจุดโฟกัสไปหาตำแหน่งที่เราต้องการนะแล้วมันจะลดภาระสมองเราลงมานะครับแล้วพอคล่องๆแล้วก็ค่อยแมนนวลไปอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยสภาพแสงก็ถือว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเกือบจะคงที่นะครับเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันน้อยไม่เหมือนอยู่ในป่าจริงๆนะครับอย่างเงี้ยมีวางเฟรมเลื่อนจุดโฟกัสมาที่หน้ามันแล้วก็มีเฟรมเป็นตัวหลังบ้างและอีกสิ่งนึงสิ่งที่อีกเทคนิคนึงนะครับเหมือนที่ผมพูดว่าเป็นเทคนิคการถ่ายภาพผ่านกระจกใช้แบบเดียวกันนี่คือการถ่ายผ่านกระจกนะครับแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับกระจกในสวนสัตว์เนี่ยจะมีความหนาเป็นพิเศษนะมันไม่ใช่กระจกมันจะเป็นเหมือนอะไรนะโพลิเมอร์เป็นพลาสติกโพลิเมอร์ที่หนาประมาณสัก2นิ้วนะครับดังนั้นความคมชัดของมันก็จงยอมรับในระดับนึงว่าต่อให้เลนส์คุณคมแค่ไหนคุณจะไม่คมแบบเฉียบมากนะครับมันจะมีนวลๆฟุ้งๆเพราะว่ากระจกมันหนามากนะแล้วมันก็ขุ่นมากนะครับแต่วิธีการถ่ายกระจกก็จะเหมือนนะครับเทคนิคที่ผมได้พูดไปครั้งก่อนนะครับก็เอาเลนส์นี่แปะติดกระจกไปเลยหรือเอาผ้าดําเนี่ยไปคุมด้วยนะครับมันก็จะลดแสงสะท้อนแล้วก็จะช่วยให้ภาพเนี่ยมีคอนทราสต์ที่ดีจากที่ถ้าไม่ใช้เทคนิคการถ่ายผ่านกระจกแบบที่ผมเคยพูดเนี่ยมันก็จะฟุ้งกว่านี้นะฮะนี่ขนาดใช้ตรงนี้กระจกหนามันก็ยังดูนวลๆอยู่บ้างนะครับคุณทำให้ดีเหรอเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองครับแต่ร้อนมากโหนอนอย่างเดียวอีกอย่างนึงอาจจะเป็นการพูดช้าไปนะครับเพราะอีกไม่กี่วันก็จะปิดแล้วนะครับเสือ2ตัวนี้นะครับเสือ2ตัวนี้นะครับเขาดินปิดประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนะครับมันจะเริ่มขยับตัวตอน4โมงกว่าเกือบ5โมงนะครับแต่หลังก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเราไปก่อนหน้านั้นมันก็จะนอนตลอดเวลา2ตัวนี้จะเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะเริ่มลุกขึ้นมาเดินวนทำธุรกิจส่วนตัวนะครับวางกับระเบิดนะครับทำอนาเขตตัวเองเนี่ยประมาณ4โมงกว่าจนถึงเขามาเปิดกรงมันก็จะเดินไปเดินมาให้เราแอคชั่นนั่นคือช่วงเวลาของ2ตัวนี้นะครับช่วงเวลาของ2ตัวนี้อาจจะบอกช้าไปนะฮะเอานะถ้าใครอยากไปซ่อมนะครับยังมีเวลา 2-3 วันไปซ่อมได้นะครับนี่คือหมายของ2ตัวนี้มันจะเริ่มขยับตัวเวลานี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแมวขี้เกียจนอนอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะน้ำครับต้องพกน้ำตลอดเวลานะครับพกน้ำติดตัวเพราะเรานั่งอยู่เนี้ยเราไม่ไปไหนการที่เราลวกไปคือตัวผมเองเนี่ยการลวกไปเราไอทำให้เสียโอกาสเราดันลวกไปปั๊บมันขยับเลยอย่างเงี้ยก็พกน้ำไว้นี่ให้ดูสวยงามเฉยๆนะครับจริงๆเอาขวด 1.5 ลิตรไปเลยนะครับอยู่ในเป้แบกไปน้ำเต็มขวดพอจะหมดแล้วค่อยเดินมานะถ้าเรากินน้ำจนหมดขวดประมาณนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ2ชั่วโมงผมนี่กินน้ำหมด 1.5 ลิตรถ้าสวยจริงๆคือนั่งอยู่2ชั่วโมงมันไม่ขยับพอเดินไปเอาน้ำปั๊บมันขยับเลยนี่ก็ถือว่านะครับทำบุญมันน้อยเกินไป ต่อไปหมวกนะครับเพราะเราได้หมายแล้วไงเราได้หมายงั้นแดดมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาไปถึงตอนสักประมาณ11โมงอย่างเงี้ยเออแดดมันลงหัวมันต้นไม้มันบังพอดีแต่พอแดดเริ่มบ่ายนะครับมันก็เริ่มเอียงมาใส่หัวเราแล้วหมายที่เราต้องการคือเรากำลังจ้องจุดนั้นอยู่ย้ายที่ก็มันก็คือเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฉากหลังซึ่งเราไม่อยากได้ฉากหลังในมุมอื่นเราต้องการฉากหลังมุมนี้ก็ต้องมีหมวกนะอย่างใครเคยเห็นว่าผมจะมีผ้าที่เป็นผ้าพันคอก็พอคุมผ้าเสร็จแล้วก็คุมเอาหมวกครอบต่อผ้าที่คุมนี่คุมมาถึงไหล่ถึงแขนเลยนะค
ุมมาถึงไหล่ถึงแขนนะมันถึงจะปกป้องนะฮะปกป้องไม่ให้ผมดำไปเกินกว่าที่ดำอยู่ในทุกวันนี้นะฮะต่อมาเก้าอี้สนามนะครับเก้าอี้พับจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ใครจะแบกเก้าอี้พับพลาสติกหรือจะแบกเก้าอี้ซักผ้าไปเลยก็ได้นะครับเพราะเราต้องอยู่ตรงนั้นนานๆนะฮะเราต้องนั่งอยู่ในระดับนะหรือไม่ถ้าใครถ้าอย่างเสือขาวเนี่ยต้องขึ้นนั่งร้านนะขึ้นนั่งร้านในบางทีในมุมที่เราจะถ่ายมันเป็นมุมที่กดเราก็ต้องกล้องอยู่สูงเราก็นั่งพื้นลำบากแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราอยากได้มุมที่ราบนะในชั้นที่สองเนี่ยที่เป็นนั่งร้านที่เดินดูสัตว์ที่เขาดินนะเราก็นั่งพื้นได้นั้นก็จะสบายหน่อยนะครับแต่ยังไงก็พกไปนะครับมีแต่ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะฮะต่อมานะครับโมโนพอดขาตั้งกล้องใหญ่ๆกลาง3ขาบางทีมันก็ลำบากตรงที่ว่านะครับเราอยู่บนนั่งร้านชั้น2แล้วในระยะของเลนเรากล้องเราต้องยื่นออกไปข้างหน้าอีกนิดนึงเงี้ยกล้องเราต้องยื่นไปข้างหน้าอีกนิดนึงตั้งอยู่บนขาตั้งมันก็ตั้งขาไม่ได้มันตั้งได้แค่ข้างในแต่ข้างนอกมันจะตั้งลำบากนะครับดังนั้นจากที่เคยศึกษามานะครับ นะครับผมเรียนมาที่นี่10 กว่าปีเลยได้ซ้ำไปที่ไปวนถ่ายรูปอยู่กับมันนะจริงๆเป็น20 ปีนะที่ผมไปถ่ายรูปตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มนู้นสมัยปี40ปี39นู่นนะพูด10ปีให้ดูว่าตัวเองยังไม่แก่เท่านั้นแหละแต่จริงไปเป็น20ปีแล้วนะครับที่ไปฝึกถ่ายที่นี่นะฮะก็จะเป็นโมโนพอดนะเป็นโมโนพอดแต่ยังเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีตังค์ซื้อโมโนพอดนะสมัย20ปีแล้วเนี่ยโมโนพอดแต่ละตัวนี่แพงต้องเรียกว่าแพงระยับนะครับแพงระยับก็ผมก็ใช้วิธีก็ใช้ขานั่นแหละครับขา3ขานี่แหละแต่หุบไว้เนี่ยแล้วก็เอาแค่ระดับความสูงพอถึงเวลาเราเห็นมันขยับก็หยิบกล้องขึ้นมาเพื่อให้ค้ำเอาไว้เฉยๆนะค้ำไว้เฉยๆมันจะได้ไม่เกะกะด้วยนะครับถ้าใครมีโมโนพอดก็ใช้โมโนพอดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้3ขาแต่จริงๆผมอย่างขาตั้งกล้องหลายตัวนะครับอย่างที่กล้องไอ้กล้วยเรารีวิวอย่างล่าสุดที่เรารีวิวของอะไรนะของโฟโต้โปรอ่ะก็จะมีอยู่2 3รุ่นที่มันถอดออกมาเป็นโมโนพอดได้นะครับที่มันจะถอดออกมาก็โกพัดใช่มั้ยโกพัดที่มันจะถอดออกมาได้นะซึ่งขารุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นขาอลูมิเนียมหรือขาแมกนีเซียมที่เป็นขาแบบแยกอิสระอย่างที่ทุกวันเรานี้ใช้มันก็แยกเป็นโมโนพอดได้ซึ่งก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อทั้งทีก็พยายามเลือกที่มันถอดเป็นโมโนพอดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นอาชีพจริงๆให้แยกไปเลยนะให้แยกไปเลยแต่ของArcot One มันแยกไม่ได้Arcot One มันแยกไม่ได้ซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีโมโนพอดอยู่แล้วแล้วผมแยกระหว่างทุกวันนี้แยกระหว่างขาตั้ง3ขากับโมโนพอดที่ใช้งานนะมันก็เบาลงนะครับแยกประเภทการใช้งานไปเลยคอนทินิวช็อตนะเวลาผมเห็นมันยกหัวขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือผมเอากล้องขึ้นมาแล้วนะเอากล้องขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเวลาผมนั่งรออย่างเงี้ยผมก็เล่นโทรศัพท์ไปตาก็ยังเหลือบขึ้นมาดูนะครับฝั่งหูก็ฟังเพลงไปตาก็ยังเหลือบขึ้นมาทุกๆ1นาทีตาผมจะมองไปที่มันแล้วก็ค่อยละลงมามองๆพอหูมันขยับดุ๊กๆๆจ้องละถ้าหูมันขยับ2ข้างดุ๊กๆๆเนี่ยมันจะเริ่มลืมตานะมันจะเริ่มลืมตาอีกสักพักนึงมันจะลืมตาพอมันลืมตามันจะลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตั้งท่ารอแล้วเช็คแสงนะครับแล้วพอมันขยับเราก็ลั่นตึ๊บ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 แล้วก็ค่อยมาเลือกภาพที่เราอยากได้เท่านั้นยิงไปเลยครับตึ๊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 บหกเฟรมต่อวินาทีเพียงพอนะครับสำหรับการถ่ายสัตว์ขี้เกียจในสวนสัตว์ทั่วโลกนะครับ6เฟรมต่อวินาทีก็เพียงพอดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอ้ยกล้องฉัน6เฟรมเองอ่ะของเพื่อนเท่าไหร่8เฟรมของอีกคนนึง10เฟรม11เฟรม20เฟรมไม่ต้องซีเรียสครับนะสวนสัตว์ในสัตว์อย่างเงี้ยอย่างพวกสัตว์ใหญ่เงี้ยมันขยับตัวช้าไม่ได้ขยับตัวว่องไวเหมือนสัตว์ในธรรมชาตินะครับดังนั้น6เฟรมต่อวินาทีเพียงพอนะครับแต่จะลั่น20เฟรมเลยก็ได้นะก็มาตาเหลือกตอนเลือกรูปเท่านั้นเอง
นะฮะแต่เวลาผมไปสวนสัตว์ผมก็ตั้งไว้ที่ประมาณเนี่ยในช่วง5เฟรม7เฟรม6เฟรมขึ้นอยู่กับประเภทกล้องที่จะกล้องของเราเองที่จะตั้งได้นะครับนะต่อมาการถ่ายผ่านกล้องนะครับ การถ่ายผ่านกล้องทำยังไงก็ได้ครับให้หน้าเลนติดกล้องให้ได้นะครับให้หน้าเลนติดกล้องก็จริงๆให้ใส่ฮูดไว้นะครับให้ใส่ฮูดไว้ที่เลนเอาฮูดเนี่ยไปชนกับกล้องเลยนะเอาฮูดไปชนกับกล้องเลยนะฮะมันถึงจะละลายด้านหน้าของกล้องได้นะครับหรือทำไงก็ได้ให้ใกล้ที่สุดแต่ผลที่ได้ดีที่สุดคือการเอาหน้าเลนหรือเอาฮูดเนี่ยไปแปะติดกับกล้องข้างหน้าเลยนะครับซึ่งอย่างกล้องเสือดาวเนี่ยเขาก็จะมีรั้วอีกชั้นหนึ่งกั้นไว้ซึ่งที่ผมใช้โมโนพอดแล้วก็เปิดไลท์วิวแล้วเอาหน้าเลนเนี่ยทิ่มเข้าไปติดกับขอบกล้องแต่ตัวเราเนี่ยเอื้อมไปแล้วก็เปิดไลท์วิวพอแล้วเราก็เลื่อนโฟกัสพอมันขยับเราก็กดชัตเตอร์เนี่ยครับโบเก้ที่ได้เนี่ยที่เราเห็นเส้นๆเนี่ยมันคือเส้นจากกล้องด้านหน้านะครับที่มันกลายเป็นละลายไปนะฮะที่ไปซ้อนทับกับโบเก้ที่เป็นช่องแสงทางด้านหลังที่เห็นตะข่ายอย่างเงี้ยคือการถ่ายผ่านกล้องและทําให้ฉากหน้าของกล้องเนี่ยละลายเห็นมั้ยครับเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่ากล้องนั้นเนี่ยมันมีอยู่ที่ฉากหน้าแปะให้ติดนะครับแปะให้ติดแต่ก็ยังมีอยู่นะครับว่าถ้ากับสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์ที่ตัวเล็กๆมีมือมีแขนมีขาเนี่ยกล้องมันจะถี่ขึ้นมันก็จะมีผลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผลอยู่บ้างเล็กน้อยที่จะมีเห็นเหลื่อมๆของกล้องเนี่ยอยู่ในฉากหน้าคือทาบที่ตัวแบบอยู่มันก็จะเป็นเบลอๆนวลๆฟุ้งๆเป็นแนวเส้นนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยกล้องเขาก็จะห่างหน่อยนะครับกล้องก็จะห่างหน่อยก็จะไม่ค่อยได้เจอนะครับไอตัวของส่วนที่เป็นกล้องด้านหน้าที่จะปรากฏขึ้นนะครับแปะเข้าไปให้ติดกล้องที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแบบนี้เหมือนกันครับก็เป็นคอนทินิวช็อตแล้วก็ผมก็ค่อยมาเลือกช็อตที่ผมอยากจะได้นะแต่อย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับนี่จะเป็นแนวท่อเป็นแนวท่อเหล็กของกล้องเราก็เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าไม่ซีเรียสก็กลับมารีทัชซะนะครับแต่ผมขี้เกียจนะถ่ายเอามันเฉยๆนะครับไม่ต้องรีทัชอะไรนะนี่ส่งไปขายสต็อกด้วยนะครับสัตว์ไม่ต้องขอลายเซ็นนะครับไม่ต้องขอแอปพรูฟนะครับส่งไปขายได้นะครับซึ่งก็ภาพเสือเนี่ยผมขายอยู่ดีพอสมควรนะครับก็ผมไม่ได้ถ่ายเสือนอนนิ่งๆอ่ะผมถ่ายแอคชั่นของเสือนะครับเสียค่าบัตร100เดียวเองนะครับแต่เงินที่ได้กลับมาจากการขายภาพก็ได้เยอะแล้วคุ้มค่าการไปนั่งเฝ้านะต่อมาช่วงเวลาที่ทางแสงนี่คือประมาณ 5:30 นะครับผมต้องบอกว่าเสือพวกนี้จะขยับเวลานั้นแล้วมันจะมีทิศทางแสงที่มันจะออกแนวดรามาติกด้วยเป็นโลคีอย่างเงี้ยผมชอบนะซึ่งก็แล้วแต่ใครจะชอบนะแต่ผมชอบผมก็เลยถ่ายแบบนี้แต่ก็เห็นกรงอยู่ข้างหลังซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสเวลาขายก็ระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเสือในสวนสัตว์นะครับเนี่ยแบบนี้เห็นแน่นอนครับยังไงก็เห็นกรงชัดเจนแต่มันขยับขึ้นมาถ้านอนดูมันยืดเห็นแผงหลังดูเท่ดีทั้งที่มันก็พร้อมแห้งแรงน้อยแต่ดูในมุมนี้ดูเหมือนมันดูสง่างามก็ถ่ายมาเพราะมันลุกขึ้นมายังไงผมก็ถ่ายครับพอถ่ายลุกเสร็จมันก็กลับลงไปนอนต่อกลืนน้ำลายแบบเลียหน้าตัวเอง2ทีก็กลับลงไปนอนต่ออันนี้ก็ถ่ายผ่านกระจกเช่นกันนะครับกระจกหนาๆถ่ายทะแยงก็ต้องมีผ้าดำไปคุมนะแล้วก็เลือกจังหวะที่จะไอ้นี่นะที่มันจะมองอีกสิ่งนึงนะครับผมจะมีแอปในมือถือที่เป็นแอปเสียงสัตว์แต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับเครื่องใหม่ยังไม่ได้ลงแอปนั้นนะครับแต่อยู่ในเครื่องเก่าผมจะมีลงแอปเสียงสัตว์เข้าไปมันจะเป็นแอปอะไรที่เกี่ยวกับการล่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับว่าคุณจะไปล่าอะไรนะฮะมันจะเป็นเสียงของสัตว์ที่เป็นอาหารของตัวนั้นเนี่ยร้องขึ้นมานะครับมันจะนอนหลับตาอยู่นะแล้วพอผมเล็งเป้าปั๊บแล้วผมก็กดเสียงสัตว์นั้นพอสัตว์นั้นร้องขึ้นมาปั๊บมันจะลืมตาพอมันลืมตาเราลั่นชัตเตอร์เลยปรึ๊ดแล้วพอมันลืมตาขึ้นมามันคิดว่ามันฝันเพราะคือสัตว์ในสวนสัตว์ไงสัญชาตญาณการล่ายังคงอยู่นะครับ
แต่พอมันลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวไม่เห็นต้องล่าเลยเดี๋ยวก็จะ6โมงแล้วได้กลับเข้าไปกินแล้วมันก็จะนอนต่อก็จะแต่ทำไม่เกิน2ครั้งครับมันจะจำมุกได้กดเสียงครั้งที่2ยังลืมตาครับกดครั้งที่3มันไม่ลืมแล้วมันไม่ลืมตาขึ้นมาแล้วครับมันจำได้แล้วมันมีสติแล้วว่ากูโดนหลอกนะฮะมันก็จะไม่ลืมตาขึ้นมาให้เห็นดังนั้นเวลาใช้เสียงสัตว์ในการล่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยไม่เกิน2ครั้งครับคุณต้องถ่ายมาให้ได้ถ้าคุณถ่ายมาไม่ได้คุณต้องเว้นอีกชั่วโมงนึงถึงจะกลับมาใหม่หรือต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงให้มันหลับละเมอเพ้อพบไปก่อนแล้วค่อยกลับมาล่อมันอีกครั้งนึงนะฮะแต่อย่าทําติดๆกันเลยไม่ได้ครับมันจําได้มันก็ไม่ได้โง่นะครับมันก็ฉลาดอยู่มีสมองนะฮะมันก็รู้ตัวของมันอยู่ดังนั้นถ้าคุณพลาด2จังหวะแรกไปที่อื่นเลยหรือเปลี่ยนในจังหวะมุมอื่นเปลี่ยนไฟนอลอิมเมจในหัวหรือง่ายสุดอ่ะไปถ่ายตัวอื่นก่อนไปล่อตัวอื่นต่อไปนะแล้วค่อยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงค่อยกลับมาหามันอีกทีแล้วก็ใช้มุกเดิมมันก็จะลืมไปชั่วขณะแล้วก็ถึงจะใช้ได้ผลนะครับจําแอปไม่ได้เดี๋ยวกลับไปดูมือถือเครื่องเก่าก่อนนะครับว่าแอปมันชื่ออะไรนะครับมีเหยื่อของสัตว์ลักล่าเกือบทุกชนิดเลยนะครับตั้งแต่นกยันเสือสิงห์กระทิงแรดมีครบเลยอยู่ที่ว่าโทรศัพท์ใครเสียงดังเปล่าถ้าโทรศัพท์เสียงไม่ดังก็เอาลำโพงบลูทูธไปแต่ไม่แนะนำให้เปิดเพลงที่ลำโพงบลูทูธนะครับเอาให้ต่อแล้วเปิดเสียงสัตว์อย่างเดียวมันจะไปรบกวนคนอื่นแล้วก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่นะครับหิ้วออกไปก็ได้ตอนไปแรกๆเนี่ยผมก็โดนเจ้าหน้าที่มาถามเลยนะครับมีผ้าคลุมนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเจ้าหนี้มาถามว่าทำอะไรครับผมก็บอกว่าถ่ายรูปครับผมถ่ายไปทำอะไรครับถ่ายเล่นๆนี่แหละครับออกเขาห้ามถ่ายเหรอพี่เปล่าครับก็เห็นนั่งนานแล้วก็เลยถามว่าทำอะไรก็ถ่ายรูปนั่นเองนี่เหมือนกันนะครับในมุมกดลงมานะครับเวลาถ่ายสัตว์ที่ผ่านกรงหรือผ่านกระจกอีกเทคนิคนึงที่ผมจะทำก็คือตั้งคอนทราสต์ของกล้องให้สูงขึ้นอีกประมาณ1สเต็ปนะถ้าอย่างของฟูจินะครับอย่างในส่วนของไฮไลท์โทนแล้วก็ชาโดว์โทนเนี่ยจะบวก1ทั้งคู่นะครับพอบวก1ทั้งคู่เนี่ยคอนทราสต์มันจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ระดับนะฮะถ้าบวกอันเดียวจะเพิ่มขึ้นครึ่งระดับนะครับไอ้บวกเข้าไปเลยทั้งคู่นะคอนทราสต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเวลาถ่ายผ่านกระจกหรือแล้วก็ถ่ายผ่านกรงเนี่ยสีสันก็จะสดขึ้นแล้วก็ไอ้ความฟุ้งความแฟร์ของภาพเนี่ยก็จะลดลงนะฮะแต่ก็แล้วแต่รุ่นของแต่ละคนนะครับว่าอย่างเอาตระกูล A ไปถ่ายเนี่ยมันเป็นกล้องฟุ้งฟิ้งอยู่แล้วอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นบวก2นะเพื่อให้คอนทราสต์มันแรงขึ้นแล้วพอคอนทราสต์แรงขึ้นเนี่ยสีก็จะเข้มขึ้นนะดูหนักแน่นขึ้นด้วยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ต้องใช้เป็นกรุ๊ปโฟกัสนะครับแล้วก็โฟกัสแบบ AFC หรือจะใช้แท็กกิ้งก็ได้นะใช้แท็กกิ้งก็ได้มันจะเดินวนนะครับมันจะเดินวนลูปมันมีที่แค่นั้นแหละครับแบบมันอยากเดินมันก็ต้องเดินวนอยู่อย่างนั้นเราก็แค่รอดักจังหวะแต่อันดับแรกที่เราถ้าเกิดว่าเป็นกรุ๊ปโฟกัสนะครับพอกรุ๊ปโฟกัสเนี่ยผมจะก้มเลื่อนกล้องลงมาแล้วโฟกัสที่ระนาบของขอนไม้นี้ก่อนแล้วกลับขึ้นมาเล็งเพื่อจะทำให้ระยะของการโฟกัสเนี่ยสวิงน้อยที่สุดไงแล้วเราก็รอมันมาพอมันเดินเข้าตำแหน่งปั๊บเราแตะย้ำโฟกัสอีกทีก่อนจะลั่นโฟกัสจะขยับนิดเดียวแล้วก็เข้าเลยแล้วก็ลั่นปรึดไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแท็กกิ้งเนี่ยเราก็เอาตัวของโฟกัสเนี่ยให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราวางเฟรมแล้วพอมันเข้ามาใกล้เนี่ยถ้าหน้ามันมาอยู่ในระดับนี้เริ่มแตะเลยให้จุดโฟกัสยืนยันที่หน้าของเสือก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะแท็กกิ้งตามตุ๊บๆๆๆแล้วก็ลั่นเป็นจังหวะชึกๆๆๆๆๆอย่างนี้ไปนะครับอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับแต่กระจกของเสือตัวนี้หนามากนะครับแล้วก็จะมีรอยนิ้วมือเต็มไปหมดก็เอาผ้าไปเช็ดแต่ก็เช็ดแล้วก็คือเช็ดได้แต่ทั้งฝั่งเราฝั่งมันเราไปเช็ดไม่ได้ยังไงก็ต้องฟุ้งก็ต้องยอมนิดหนึ่งนี่ขนาดเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นไปจนสุดเลยนะครับก็ยังฟุ้งมาอย่างนี้เพราะว่ากระจกในโดนกระทบแสงอาทิตย์ด้วยมันเลยยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่ถ้าทำใจได้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับถ้าทำใจไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะมันเป็นเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วมาปรับแก้ใน Photoshop ไปเร่งคอนทราสต์ขึ้นอีกนะไปดึง clarity ขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะเพื่อจะลดในความฟุ้งของภาพ
ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนี่ดูน่ากลัวแหมนี่ดูแบ๊วเชียจังหวะต่อกันเลยนะครับจังหวะต่อกันอันนี้คือรูปที่2อันนี้เป็นรูปที่6นะฮะรูปที่2รูปที่6แล้วก็เลือกเอาน่ารักดีออกเนาะหรือน่ารักคนเดียวก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับ มีหลายคนถามว่าเอ๋ยทำไมหูไม่ชัดอ่ะทำไมหูไม่ชัดทำไมตรงนี้ชัดเลยแต่งอะไรเปล่าไม่ได้แต่งครับในตำแหน่งนี้เนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นคราบเลยนะครับมันเป็นคราบแล้วก็ผมถ่ายเฉียงด้วยนะครับกระจกเป็นคราบแล้วก็ถ่ายเฉียงด้วยพอมันมีการหักเหของแสงที่ผ่านกระจกหนาๆนั่นอีกทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาถ่ายมุมเฉียงกับกระจกหนาหรือกระจกปกติก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดภาพในลักษณะที่ว่าเอ้ยมันไม่น่าจะชัดตรงนี้แล้วเบลออย่างนี้ F เราใช้ 5.6 ให้เลนไม่ได้พังครับเลนไม่ได้เสียไม่ได้เลนไม่ได้มีปัญหามันคือการหักเหของแสงที่หักเหผ่านกระจกเท่านั้นเองนะครับดังนั้นอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสถ้าเกิดว่าอยากได้ชัดก็ปีนเข้าไปนะครับปีนเข้าไปอยู่ในกรงชัดแน่ๆนะครับ คุณจะได้เห็นเสือระยะประชิดเลยนะครับจะเป็น1ในมนุษย์ที่ได้ภาพสุดยอดจารึกไว้เพราะว่าตายห่าอยู่ในกรง โดนเสือขย่ำคอไปนะฮะในจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยในมุมนี้มันมีอะไรสักอย่างนึงนะตอนนั้นผมก็จำไม่ได้แล้วผมก็เลยเลื่อนตัวเพื่อให้ใบไม้ที่อยู่ด้านในนะครับที่มันติดกับกระจกให้มันเป็นเฟรมภาพหน่อยนึงมาเป็นเฟรมภาพหน่อยนึงมันมีภาพที่ผมถ่ายที่ไม่มีใบไม้นี้แต่ผมเห็นฉากหลังมันมีอะไรสักอย่างนึงที่รู้สึกแบบไม่อยากให้มีมันรู้สึกเกะกะตาจะเป็นใบไม้ที่มันสะท้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ไม่นี่ผมเลยต่อให้มันเป็นจุดเด่นก็ขอให้เป็นสีเขียวผมก็เลยเลื่อนตัวเองมาหาสีเขียวนะฮะแล้วก็พยายามโฟกัสแล้วก็เหมือนเดิมครับยิงรัวๆป๊อปๆไปนี่อีกมุมเดียวกันนะครับคือเสือตัวนี้มันกินน้ำเนี่ยเพราะมันนอนทั้งวันนะครับมันไม่ได้มากินน้ำบ่อยๆประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงมันจะมากินน้ำทีนะฮะเวลามันกินน้ำเนี่ยเสือตัวนี้ที่ผมไปทุกครั้งที่เห็นมันกินน้ำมันใช้เวลาประมาณ1นาทีในการกินน้ำดังนั้นคุณจะมีเวลานะครับคุณจะมีเวลาที่จะอยู่มุมนี้แล้วมันก็ยังคงกินอยู่มันก็จะเราก็เลื่อนตัวมุมนี้มันก็ยังกินอยู่แล้วเราก็เลื่อนมาอยู่ข้างๆมันก็ยังคงกินอยู่นะฮะทำไงก็ได้ให้ตัวเองปรับกล้องให้ไวที่สุดนะฮะใช้ฟังก์ชันผมจะพูดเสมอว่าคุณต้องรู้จักเมนูกล้องคุณถึงสามารถสลับเปลี่ยนขาวดำเปลี่ยนสีตั้งคอนทราสต์อันนี้ให้ซอฟหน่อยอันนี้ให้คอนทราสต์จัดหน่อยนะอันนี้ให้ภาพออกแนวดาร์กหน่อยควบคุมทุกอย่างได้ชดเชยแสงยุ่งนู่นนี่นั่นนะทำให้คล่องนะแล้วการถ่ายภาพจะสนุกมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะเป็นสวนสัตว์ก็ตามแต่บอกได้เลยนะครับถ่ายภาพในสวนสัตว์สนุกกว่าถ่ายภาพในป่าแต่ภาพที่อยู่ในป่ามีคุณค่ามากกว่าภาพที่อยู่ในสวนสัตว์เพราะว่าอะไรกว่าจะเจอมันทั้งทีนะฮะก็จะหันมามองนะฮะบางทีก็จะมีเด็กมายืนอยู่ข้างๆอย่าไปรำคาญนะครับเด็กอาจจะไปเคาะกระจกตุ้ง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 แล้วก็เรียกเสือขยับตัวไปมานั่นเป็นข้อดีเลยนะครับมันจะหันมามองก็จะเป็นตัวล่อความสนใจแล้วเราก็แค่นะครับรอลั่นชัตเตอร์โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่าไปรำคาญเด็กนะอย่าหันไปตบเด็กพ่อเขาจะตบเราเอานะฮะจังหวะนะครับจังหวะที่ทำไมผมบอกให้รอถ้าเรามีความอดทนเพียงพอเราจะได้จังหวะที่เราไม่คิดว่าเราจะเห็นนะว่าเสือตัวนี้เสือมันก็แอบแบ๊วได้นะฮะตัวนี้มันก็กำลังเศร้าอยู่นะครับว่าเพื่อนมันถูกยิงตายนะครับโดนถลกหนังแล้วก็ยังหาคดีความไม่ได้ในช่วงนั้นมันก็เศร้า มันก็จะเป็นแบบนี้ เฮ้ยได้นะ มันกำลังเศร้าอยู่แต่จริงมันไม่ได้เศร้านะครับมันกำลังทำกิจส่วนตัวเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าถ่ายให้เห็นมันกำลังปล่อยทุ่นระเบิดมันก็คงไม่น่าดูเท่าไหร่ก็เลยรีบย้ายตัวเองให้มาท่อนไม้อันนี้บังให้มันเหมือนดูเป็นเศร้าๆไปนะก็แล้วแต่มุมมองความคิดว่าคุณอยากได้เสือทิ้งทุ่น
หรืออยากให้มันดูออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยผู้ที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะขมวดเรื่องราวแล้วก็จะนำเสนอว่าอยากให้ผู้ชมที่ดูภาพเราเห็นอะไรเท่านั้นเองนะครับเราเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยแอปแบลมาเชียร์นะครับชาติหนึ่งผมถึงจะได้เห็นแบบนี้นะครับแต่ในทุกๆครั้งของการนั่งรอเนี่ยผมก็จะได้เห็นฉากแอปแบลของไอ้เสือตัวนี้เนี่ยในทุกๆครั้งจะได้กลับมาครั้งละ1ลูกทุกๆครั้งที่ไปนั่งอยู่กับมันประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวันนะที่ไปแต่ละครั้งที่ไปผมก็จะได้มาเออมันก็สบายใจดีเห็นแล้วมันก็เรซี่มากดูรู้สึกชิลกับชีวิตมากเลยนะนอนเอาคางเกยนะอันนี้สงสัยจะหนาวนะสงสัยจะหนาวต้องหาผ้าห่มให้มันนิดหนึ่งนะมุก5บาท10บาทผมก็เล่นหมดแล้วครับมุก50ตังค์บางทีก็เล่นนะครับบางทีเล่นมุกเนี่ยเพราะคิดไม่ออกว่าตัวเองกำลังจะพูดอะไรต่อนะครับเอามุกมากบก่อนเพื่อให้ตัวเองเออนึกออกว่าเออเดี๋ยวก็จะพูดอันนี้ต่อนะหน้านะครับอันนี้ชื่อภาพผมแฮงโอเวอร์นะครับตอนนี้ผมถ่ายรูปนี้แล้วผมกลับมาโพสเนี่ยผมตั้งชื่อว่าแฮงโอเวอร์ดูสภาพของลิงไอ้ข้าง5สีนี่คือข้าง5สีนะครับแต่ละตัวว่าสภาพเป็นยังไงถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมบางจุดมันดูออกแบบเบลอๆนวลๆฟุ้งๆมากกว่าบางจุดก็นั่นแหละครับว่ากรงมันถี่นะให้เห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีกรงอีกชั้นหนึ่งซ้อนเข้ามาแล้วในบางจุดเนี่ยมันจะซ้อนกันถึง3ชั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนเนี่ยแย่อาหารเข้าไปให้มันนะฮะเพราะเรานี่แหละครับที่เขาต้องเพิ่มกรงแบบนี้นะครับไม่ให้เราแย่อาหารเข้าไปให้มันเมื่อก่อนตอนนี้ผมไปเนี่ยเราในยุคแรกๆเลยเราสามารถประชิดกรงได้เลยแล้วกรงก็จะเป็นกรงอันเนี้ยอันกว้างๆอย่างเงี้ยไอ้กรงทีๆอย่างเงี้ยไม่มีเพิ่งมามีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับช่วงก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปยุคประมาณ15ปีย้อนหลัง20ปีย้อนหลังเนี่ยไม่มีครับมีแต่กรงใหญ่ๆนี่อย่างเดียวเมื่อก่อนถ่ายภาพมันมากสนุกครับไม่มีกรงเข้ามากรงเล็กเข้ามาแทรกเราจะได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นแต่ในยุคใหม่นี้มันก็มีการชดเชยนี้ว่าเลนเราแล้วก็เซ็นเซอร์ของกล้องเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับมีโปรแกรมมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้ไอ้ส่วนฟุ้งๆหรือการเพิ่มลดคอนทราสต์เนี่ยในการตกแต่งภาพก็จะช่วยลดได้ในระดับหนึ่งนะฮะแฮงโอเวอร์อันนี้คือหลังจากปาร์ตี้เมื่อคืนหนักมากหมดสภาพนะครับอย่างเงี้ยชิมแปนซีตอนแรกผมไม่เห็นนะครับตอนแรกผมไม่เห็นผมถ่ายรูปแบบผมแล้วมาขยายรูปดูถึงจะเห็นว่าเฮ้ยมันทำอะไรทำไมฟันมันเป็นสีนี้แล้วมันก็หันมามองกล้องพอดีผมก็รัวเลยปรึ๊ดแล้วมาดูนะครับมาดูรูปอีกปั๊บทีนี้แหละครับพอเห็นอ้าวมันอมใบไม้แล้วมันอมไปแล้วมันก็คายออกมาอมมันมันคายออกมาแล้วก็อมเข้าไปใหม่นั่นแหละครับผมอยู่กับเจ้าตัวนี้ประมาณ20นาทีแล้วก็ถ่ายไปน่าจะกดไปประมาณ 2-300 รูปนะครับกับเจ้าตัวนี้แล้วก็มาเลือกรูปที่เราชอบนะฮะส่งขายเหมือนเดิมนะฮะได้ตังค์เหมือนเดิมนะฮะอย่างนี้เห็นมั้ยแสงที่ลอดลงมานะครับเป็นแสงคุกกี้นะฮะอันนี้รูปมันอันเดอร์มากรูปมันอันเดอร์มากอันนี้ผมมาแต่งนะครับผมลดคลาริตี้ลงนะลดคลาริตี้ลงแล้วก็ทำให้คอนทราสต์มันซอฟต์ลงก็จะเหมือนแบบสิงโตชิวๆใส่วิกเน็ตเข้าไปด้วยใส่วิกเน็ตเข้าไปด้วยก็ดูชิวๆอยู่ภายใต้แสงคุกกี้นะครับอย่างนี้ก็แต่งรูปเหมือนกันนะครับแต่งรูปเหมือนกันก็ใน Lightroom เราดึงไอ้วงกลมๆที่เป็นเครื่องมือทำวงกลมที่ควบคุมภายนอกภายในผมก็ทำให้ภายนอกมืดและทำให้ภายในสว่างนะเพื่อดึงพอยต์สายตาของเราไว้ที่เสือตัวนั้นนี่เหมือนกันครับแสงมันเป็นแสงแบบอันนี้อยู่ในสัตว์เลื้อยคลานนะไอสัตว์กลางคืนอันนี้อยู่ในสัตว์กลางคืนมืดมากเลยนะครับเอาเวลาอยู่ในสัตว์กลางคืนนะครับอย่ายิงแฟลชนะครับห้ามยิงแฟลชเพราะแล้วเห็นใจตาของสัตว์บ้างก็จะเหมือนลักษณะการถ่ายภาพเด็กนั่นแหละครับสงสารเพื่อนร่วมโลกของเราให้ใช้ไฟฉายหรือไฟ LED นะฮะเป็นไฟแบบต่อเนื่องนะมันจะทำให้ม่านตาของสัตว์เนี่ยปรับตัวได้นะฮะถ้าเรายิงแฟลชป้องไปมันก็มึนเมาไปเลยนะครับ
ถึงแม้เขาไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามใช้แฟลชแต่คนที่จะไปถ่ายสัตว์ในสวนสัตว์จงพึงสังวรอยู่เสมอว่าห้ามใช้แฟลชนะครับให้ใช้ไฟ LED นะครับแล้วเราก็จะเดินทิศทางแสงของเราได้อย่างเงี้ยแสงนี่มันมาจากข้างหลังเพราะมันนอนคุ้ยๆอยู่หน้ามันมืดตึ๊บเลยก็เอาไฟ LED ส่องเข้าไปข้างหน้ามันนะฮะคือเราอยู่ในเนี้ยเราใช้ ISO ที่สูงอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วไฟ LED ที่เป็นไฟอ่านหนังสือเนี่ยพอแล้วไอ้ไฟดวงเล็กๆไม่ต้องถึงขั้นไอ้ขน900ดวงไปเลยนะครับจริงๆเอาแค่ประมาณอย่างไฟที่ผมเคยเอามาให้ดูไอ้64ดวงอ่ะเล็กๆอ่ะสี่เหลี่ยมๆเล็กๆนี่พอแล้วนะครับไม่ต้องสว่างมากไอ้พวกที่สว่างจนถึงประมาณ 7-800 ลูเมนถึง 1,000 ลูเมนเนี่ยสงสารสัตว์บ้างนะครับไม่ควรใช้เบาๆนะฮะอย่างเงี้ยแสงสอดนะครับแสงสอดเข้ามาแสงเฉียงในช่วงแสงเฉียงเนี่ยจะอยู่ประมาณ4-5 โมงเย็น5โมงกำลังสวย5โมงครึ่งก่อนสวนสัตว์จะปิดนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ลักษณะของแสงแบบนี้นะก็จะดูดรามาติกเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างนี้ในวันที่คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ถ่ายรูปสบายเราไม่ร้อนนะฮะแล้วคอนทราสต์ของภาพก็ต่ำนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแสงมันจะดูสม่ำเสมอดูนวลดูสบายนะครับดูเย็นดูเย็นไม่ดูแห้งแรงนะบางคนบอกว่าวันนี้แสงไม่ดีเลยแต่ในวันที่คุณบอกว่าแสงไม่ดีเนี่ยคุณจะได้ภาพในอีกอารมณ์หนึ่งจะได้มันมีสีเขียวก็จะดูสีเขียวช่ำๆนะก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแนะนำว่าสวนสัตว์นะครับอย่างเขาดินเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปในวันแดดจ้าหรือวันฟ้าครึ้มฝนตกเนี่ยคุณก็ถ่ายรูปได้หมดเลยนะเราจะได้หลากหลายอารมณ์นะครับยังมีเวลานะครับใครอยากจะไปก็ไปนะควรจะไปผมแนะนำควรจะไปอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณ5 โมง 5 โมง 5 โมงครึ่งนะก็จะเป็นอารมณ์นี้ก็จะผมก็จะอยู่กับไอ้เจ้าลิงไอ้ข้าง5สีพวกนี้อยู่เป็นชั่วโมงนะครับก็เดินไปเดินมามันก็จะโดดไปโดดมาแล้วจะมีบางตัวที่โดดมาอยู่ในจังหวะของแสงพอดีแล้วมันก็นั่งลงอยู่สักประมาณ 2-3 นาทีก่อนมันจะย้ายที่ไปใหม่แล้วเราก็ยังมีเวลานะเราก็ยังมีเวลาที่เราจะชูตจับจังหวะมันมาคุณอยากจะสื่อถึงความสุขหรือความเศร้าก็คุมโทนของภาพเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานนะครับในทางเดินที่มันเป็นทางเดินชมป่าด้านบนคุณมองลงไปในมันจะตัดผ่ากลางสัตว์เลื้อยคลานคุณจะเห็นบ่อจระเข้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจบ่อนะครับก็ชวนไปเที่ยวเขาดินก่อนจะปิดนี่แหละครับเป็นจังหวะอันดีแล้วก็ถามเธอดูนิ่นสิแล้วก็ผลักมันลงไปนะฮะคุณก็จะหมดเตี้ยนหนาวชีวิตไปอย่าทำนะเดี๋ยวเขาจะมาจับผมเป็นผู้วางแผนด้วยนี่อันนี้นะครับหมีควายหรือหมีหมาเนี่ยมันจะอยู่ในระยะค่อนข้างใกล้นะครับในช่วงเย็นๆมันจะไม่ค่อยเดินนะมันจะเข้าช่วงเย็นไอ้ตัวนี้ต้องถ่ายในช่วงกลางวันครับช่วงประมาณ10โมง11โมงนะจนถึงประมาณบ่าย2มันจะเดินไปเดินมาแล้วก็มานอนอยู่ใกล้ๆมันจะมานอนใกล้น้ำนะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยมันจะไปอยู่แล้วใกล้ๆประตูกรงครับมันหิวมันจะไปอยู่ใกล้ๆมันจะไปอยู่ข้างหลังเลยเราจะถ่ายรูปไม่ได้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะและจะได้ถ่ายตัวนี้ในระยะใกล้แล้วมันจะกำลังออกมาเล่นกับคนด้วยจริงมันมาขออาหารนะก็อย่าไปให้มันนะครับเขามีป้ายอยู่แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เดินมาขายก็แสดงว่าเขาให้ได้ก็ให้ไปนะอันนี้200มิลนะครับ200มิลซูมพอดีเต็มหน้าเลยอยู่ใกล้มากนะครับอันนี้เหมือนกันมันมาเล่นนะครับคนละตัวนะครับคนละตัวมันมาเล่นกับผมมาเล่นมันก็มาอยู่ข้างหน้านี้เลยมาเล่นน้ำจริงมันเล่นน้ำของมันนั่นแหละผมก็แค่มันก็ก้มหน้าเล่นน้ำอยู่ผมก็ ไปมันก็จะเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ลั่นปุ๊บไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไวพอไหมเท่านั้นเองนะก็มีนกให้ถ่ายบ้างนะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องถ่ายนกเท่าไหร่นะจะหัวร้อนในการถ่ายนก เพราะมันเกาะปั๊บบินแล้วเกาะปั๊บบินแล้วนะครับจะไอจะจามก็ไม่ได้นะแต่ชอบนะแต่ผมชอบแ
ผมชอบเสือมากกว่าผมเลยอดทนกับมันมากกว่าอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผ่าทายผ่านเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนตาข่ายแต่ไม่ใช่ตาข่ายเหล็กเป็นไนลอนก็เหมือนเดิมครับพยายามแทรกเลนเข้าไปให้ติดกับในส่วนของตาข่ายให้มากที่สุดแล้วก็ซูมอันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเป็น XT20 แหละครับนะฮะ XT20 แล้วผมก็ใช้ Vivier Vivid แล้วผมก็เบิร์นสีขึ้นไปอีกบวก2สีมันจะปี๊ดป๊าดสะใจเลยนะฮะอันนี้ผมก็วางเฟรม1 2 3นะครับกำลังนอนขี้เกียจกันอยู่อันนี้ใช้55200นะแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าอันตัวนี้เป็น XT20 หรือ XT2 นะอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้ XT20 แน่นอนนะครับแล้วก็200ฟามิงโก้จะอยู่ในตาข่ายนะครับจะอยู่ในตาข่ายไนลอนตาข่ายมันก็กว้างอยู่นะครับผมก็เอาตาข่ายเนี่ยมือนึงเนี่ยดึงตาข่ายให้มาติดกับคือมันจะมีรั้วกั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีตาข่ายเนี่ยขึงแล้วเราเข้าไปในรั้วกั้นไม่ได้เราจะเดินข้ามไปเจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาหาเรานะครับผมว่าใช้วิธีตั้งโมโนพอดโฟกัสนะครับต้องเลือกตัวนะตัวที่มันกำลังจะเดินเข้าหากันมันจะค่อยๆเดินเข้าหากันนั่นแหละคือหมายนะครับแล้วเราก็ดึงมืออีกข้างนึงเนี่ยไปดึงตาข่ายเข้ามาให้ชิดกับหน้าเลนแล้วก็อีกมือหนึ่งวางกล้องวางโมโนพอดอยู่แล้วควบคุมได้แล้วเราก็เอียงกล้องตามพอมันเข้าตำแหน่งปั๊บนะครับย้ำโฟกัสอีกครั้งหนึ่งแล้วกดเลยปรรรพอจบช็อตนี้สองตัวนี้ก็เดินสวนกันไปมันไม่มาหยุดอยู่ที่ตรงกันนะครับมันเดินผ่านเฉยๆนะฮะมันเดินผ่านเฉยๆมันไม่ได้มาตั้งใจมาจีบกันนะมันเดินผ่านกันนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าต้องรอเหมาะสมคือการรอที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันครับใกล้แล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจระเข้น้อยของผมแผนกล้องอันนี้ XT20 กับ55200เหมือนกันถ้าในช่วงตอนเย็นอีกาจะลงที่สะอยู่ตรงข้ามกับเสือจะลงมาเป็นประมาณ 20-30 ตัวเลยมันจะมาให้คุณล่อนถ่ายเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นอีกหมายหนึ่งที่แนะนำตรงนั้นมันจะมีน้ำพุที่เป็นช้างสัตว์ไร้คานนะครับเป็นที่ที่ผมอยู่ใกล้งูได้มากที่สุดในชีวิตที่ผมกล้านะถ้าไม่มีกระจกกั้นนี่ก็ไม่เอาครับผมหนีหมดนะครับก็เป็นไฟข้างบนแล้วก็ LED ที่เราพกไปโฟกัสชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะมือผมสั่นกลัวโอ้จังหวะในการแลบลิ้นยิงรัวเลยครับปรึดไปผมจะอยู่กับเสือเยอะมากกว่ากันอันนี้ให้ดูรูปเทคนิคก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับนี่ก็ให้ดูรูปแป๊บนึงก็ผมจะจบแล้วนะฮะเทคนิคมีอยู่แค่นั้นเชิญชวนครับเชิญชวนเป็นช่วง 2-3 วันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่สวนสัตว์เขาดินจะไม่มีให้เราเข้าไปเที่ยวเล่นกันอีกแล้วนะครับแนะนำให้ไปนะครับถ้าสำหรับคนที่กำลังฝึกถ่ายภาพอยู่เป็นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนี่รูปสุดท้ายแล้วนะครับเขาดินปิดก็ไม่รู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะไปนอนที่ไหนนะครับมาประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคุณก็บอกว่าการบวกสีคอนทราสต์มีผลกับไฟลอไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าไฟลอที่เราเปิดด้วยโปรแกรมของกล้องนั้นเองนะครับการตั้งค่ายังคงอยู่แล้วก็ถ้าเราโอเคแล้วที่เราตั้งเป็นไฟล์รอแล้วก็แค่ทำหน้าที่เอ็กซ์พอร์ตมันออกมาหรือคอนเวิร์ตมันออกมาเท่านั้นแต่ถ้าก็ไปเปิดกับ Lightroom มันจะ default หมดนะครับจะ default หมดวันนี้มุกเยอะนะครับวันนี้โอเคโอเคดราม่าก็มาโอเคครับผมวันนี้อะไรเนี่ยมาสายครับสอนกันบ้านลูกไม่เป็นไรครับผมพูดถึงเบสิกเฉยๆสวัสดีครับคุณภูตะวันนะครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีพอดีเมื่อกี้แอปผมหลุดไปนะครับมันย้อนมันหายไปนะครับคอมเมนต์ข้างบนต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับทาเวลกาแฟ
อาวิโกฟี่ก็สวัสดีทีมงานทุกคนนะครับนิตยสารออนไลน์ของผมเองนะฝากติดตามด้วยเอาล่ะก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณเทคนิคก็อย่างที่ผมพูดไปมีอยู่ประมาณนั้นนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ค่อยดูย้อนหลังนะครับค่อยดูย้อนหลังหรือก็ไปถึงเขาดินแล้วนึกอะไรไม่ออกก็เปิดดูไลฟ์อันนี้ในช่วงเบสิกนะครับแล้วก็ฟังไปว่าต้องทำอะไรบ้างตอนที่กำลังนั่งรถไปนะฟังไปต้องทำอะไรบ้างแล้วก็นะครับเชิญชวนต้องไปนะครับผมบอกเลยต้องไปอยากให้ไปนะครับเป็นการอำลานะครับและอาลัยให้กับสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับผมขอทานน้ำแล้วเราจะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับวิจารณ์ภาพแนะนำภาพกันถ่ายภาพสัตว์ความอดทนต้องสูงมากถูกต้องครับถ่ายภาพสัตว์ความอดทนต้องสูงมากเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผมไปเนี่ยไปนั่งอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยบางทีได้รูปดีๆกลับมาแค่รูป2รูปผมว่าสำหรับตัวผมเนี่ยคุ้มแล้วอย่างน้อยก็ยังได้มานะครับเอาละครับเรากลับมาสู่ในช่วงของการวิจารณ์ภาพของเรานะครับเข้าสู่ห้องเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ร่วมกันจนถึงตอนนี้51ท่านนะครับ มาไม่เป็นการเสียเวลาเข้ามาเลยเรามีเวลาเหลืออยู่1ชั่วโมง ขอไอแป๊บหนึ่ง น้ำติดคอมันไม่ลื่นน้ำเปล่ามันไม่ลื่นคอมันติดคอมาภาพที่1ของวันนี้นะครับเป็นของคุณธัญกรนะครับขอคำแนะนำด้วยครับกล้องนิคอน D750 นะครับแล้วก็เลนส์85มม. F1.8 นะครับถ่ายที่สปีด 1:4 ISO 1000แล้วก็ชดเชยแสงนะครับ 1.3 สต็อกนะครับลบ 1.3 สต็อกถ่ายเป็น JPEG ครับตัวแบบจะมืดมากเพราะยืนอยู่ใต้ร่มเป็นช่วงที่ฝนตกและไม่เอาแฟลชไปครับตกแต่งใน Photoshop แต่ผมว่ารูปนี้ก็ไม่ควรยิงแฟลชนะมาแต่งเอาอย่างเงี้ยดูเป็นธรรมชาติกว่านะฮะโอเคคืออยู่ในชาโดแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่มากนะครับยังเพราะมีรายละเอียดครบถ้วนเลยยังดีกว่ายิงแฟลชยิงแฟลชเนี่ยแสงมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติทันทีเพราะแสงมันออกขาวมากเกินไปนะครับในความในมูดแอนโทนทั้งหมดมันจะหายไปในสีสันที่จะต้องเป็นแอมเบียนที่เข้ามามีผลกับความรู้สึกเนี่ยมันหายไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารูปนี้ตัดสินใจถูกแล้วนะครับที่ไม่มีแฟลชแล้วเป็นโชคดีที่ไม่ได้เอาแฟลชไปอย่างน้อยมันก็ยังคงคมชัดอยู่นะฮะสีสันได้แต่รูปนี้เรื่องราวมันน้อยไปนิดหนึ่งสีสวยนะครับสีสวยรายละเอียดภาพดีแต่เรื่องราวมันไม่รู้เขาทำอะไรนะไม่รู้เขาทำอะไรผมว่ารูปนี้น่าจะกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าลำถวายหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็น่าจะให้เห็นบรรยากาศมีเรื่องราวมีเห็นคนเข้ามาประกอบหน่อยหนึ่งนะฮะหรือถ้าเป็นตอนจังหวะที่เขาถ้าจะเป็นแสงนี้จังหวะที่เขากำลังสวมชฎาอย่างเงี้ยจะมีเรื่องราวที่ดีกว่ายกขึ้นมาถือแล้วก็ยกมือโบกซึ่งเขาอาจจะลำหรืออาจจะยกมือมาทักทายใครก็ไม่รู้นะอย่างรูปนี้มันบอกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหรือถ้าจะถ่ายในลักษณะที่แบบนี้มือจะต้องตั้งวงรำให้เห็นอย่างชัดเจนจะดีที่สุดนะฮะดังนั้นในเรื่องการถ่ายเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมามีปัญหาเรื่องการสื่อความหมายเท่านั้นเองจังหวะของการถ่ายมันยังไม่สื่อเท่านั้นเองครับผมประมาณนี้ครับการถ่ายดีมากนะครับควบคุมแสงได้ดีแล้วก็ใช้โปรแกรมในการแต่งภาพได้อย่างเหมาะสมต่อมานะครับภาพของคุณอาร์ตครับขอคำชี้แนะด้วยครับชื่อภาพผู้ชักใหญ่สถานที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเขาใหญ่ฝ
Fuji XE2 นะครับกับเลนคิด 1855 f2.84 ถ่ายที่ช่วง55มิล f11 นะครับสปีดอยู่ที่1/60 ISO 800ครอปและแต่งโทนภาพในไลท์รูมโอเคครับภาพเป็นมุมกว้างแบบนี้โอเคครับครอปได้ดีนะครับเป็นแก้ไขเรโชภาพเป็น16:9ด้วยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งการวางเฟรมดีมากผมชอบที่สุดคืออะไรนะครับเส้นใหญ่เริ่มจากมุมและจบที่มุมนะและในตำแหน่งของแมงมุมเนี่ยก็อยู่ในจุดสนใจด้วยฉากหลังที่ถูกตัดออกไปตัดได้ดีมากนะตัดได้ดีมากและฉากที่เป็นเส้นดำตรงนี้ถือว่าทำให้เป็นเฟรมของภาพบังคับดันเราให้ออกให้สายตาเราออกจากเฟรมมาอยู่ที่วงของตำแหน่งนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับรูปนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็เส้นสายทั้งหมดเนี่ยพุ่งไปในทางทิศทางเดียวกันซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันกลมกลืนนะสอดประสานกันซึ่งภาพนี้โอเคมากเลยนะถ้าถามว่ารูปนี้สักกี่คะแนนดี8คะแนนนะ8คะแนนทำไมได้8นะหามาโครมาใช้ครับหามาโครมาใช้ซะนะครับเดี๋ยวกำลังจะมีงานนะครับเนาะตอนนี้มียังอาทิตย์หน้าใช่ไหมมีงานอาทิตย์หน้างานกล้องใช่ไหมงานของเวอร์ใช่ไหมเนี่ยจะมีงานกล้องนะครับก็เคลียร์บัตรเลยครับในอาทิตย์นี้รีบเคลียร์บัตรกันให้หมดนะครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันซะนะครับอย่างคุณอาร์ตไม่มีมาโครหรือมีแล้วผมก็ไม่ทราบนะครับเอาซื้อซะนะครับของมันต้องใช้รูปนี้ประมาณนี้ครับผมคุณอัครเดชวิจารณ์ภาพส่งภาพได้ที่ไหนครับถ้าวิจารณ์ภาพนะครับเราจะส่งมาที่นี่ครับขออนุญาตนะครับผมมาที่กลุ่มครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าตากล้องกล้วยๆ อันนี้ขยายไม่ได้โอเคนี่ครับกลุ่มที่ชื่อว่าตากล้องกล้วยๆนะครับพอเป็นภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยแล้วก็จะมีให้กด เข้าร่วมนะครับขอร่วมกลุ่มเดี๋ยวแอดมินเราจะไปกด accept นะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยให้โพสต์ภาพนะครับในการวิจารณ์ภาพแค่คนละนะครับ1ภาพต่อ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีนะครับในรายละเอียดภาพคือ1จะต้องมีคำว่าขอคำแนะนำหรือขอคำวิจารณ์ครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ไม่มีผมข้ามเลย2นะครับต้องมีชื่อภาพชื่อภาพเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้สื่อว่าคุณกำลังสื่ออะไรบอกให้รู้ว่าคุณกำลังสื่ออะไรจำเป็นจะต้องมีชื่อภาพนะต่อมาสถานที่จะมีหรือไม่แล้วแต่นะแต่อุปกรณ์จะต้องบอกนะครับใช้กล้องอะไรเลนอะไรการตั้งค่าเท่าไหร่ปรับแต่งไหมถ้ามีการปรับแต่งทำอะไรบ้างแล้วก็นะครับใช้โปรแกรมอะไรถ้ารูปที่ปรับแต่งนี่ครับเอารูปต้นฉบับใส่มาใต้คอมเมนต์ของภาพตัวเองด้วยผมจะดูเปรียบเทียบนะผมจะดูเปรียบเทียบประมาณนี้ครับผมกดวันที่28ถึงวันที่7นะครับ28ก็อีก2วัน28ถึง7นะครับงานเวอร์นะครับจัดที่ไหนนะเซ็นทรัลเวอร์ลาดพร้าวเลยนะที่เวอร์ฝั่งตรงข้ามกับตึกเวอร์ครับตึกเวอร์คาเมล่าที่อยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับที่อยู่ข้างๆกับยูเนียนมอลล์นะครับน่าจะใช่แล้วเนาะตรงนั้นแหละนะครับที่อยู่ตรงสะพานลอยครับอยู่ตรงสะพานลอยตรงแยกลาดพร้าวตรงข้ามกับเซ็นทันนะครับ28ถึง7นะครับเคลียร์บัตรกันให้พร้อมแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันซะขอบคุณคุณอาคเดชเช่นกันครับคุณอาร์ตบอกว่ายังไม่มีมาโครเลยครับผบ.จะอนุญาตยากหน่อยเพราะเพิ่งจะถอย5200มาอุ้ยแต่60มาโครนะครับถูกนะครับ60มาโครนี่ถูกมากนะครับบอกเลยว่าฮะดีด้วยครับถ้าเทียบราคานะครับราคากับคุณภาพที่ได้จาก60มาโครบอกเลยว่าถูกเป็นขี้เลยครับมันถูกมากจริง
นะครับแต่ถ้ามีงบก็แนะนำให้กระโดดขึ้นไปที่80มาโครแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเริ่มต้น60มาโครจะต้องมีนะ60มาโครควรดีกว่าไม่ได้เรียกว่าจะต้องมีเลยนะมันเหมือนบังคับกันมากเกินไปควรจะมีครับเอามาถ่ายคนก็ได้นะครับผมเอาไปถ่ายทุกอย่างเลยที่ช่วง60นะครับแล้วเกิดว่ามีงบจริงๆไม่ขัดสนก็มีทั้ง2ตัวครับเพราะมันมีผลของเดฟที่ต่างกันแล้วก็ให้เพอร์สเปคทีฟที่ต่างกันนะครับมันสวยคนละแบบนะฮะป้ายยาซะงั้นเลยนะครับมากลับมาเดี๋ยวจะพาเสียเงินเสียทองกันไปใหญ่แต่28ถึง7นะครับงานเวอร์นะครับเราไปดูว่าเหมือนจะมีโปรนะครับของฟูจิเองนะครับก็ไปดูเอานะครับผมจำได้ไม่หมดนะครับบอกเลยว่าจำไม่ได้มีแล้วใช่ไหม XT3 ไปลงแล้วใช่ไหมถ้าใครสนใจ XT3 นะครับที่ผบ.อนุมัติแล้วไปสอยได้เลยนะครับที่งานนี้มาต่อมาภาพของคุณก๊อฟครับเดี๋ยวคุยกันเยอะมากเดี๋ยวจะกลายเป็นป้ายยาถ้าไม่ได้วิจารณ์ภาพของคนนี้ภาพของคุณก๊อฟนะครับขอคำแนะนำด้วยครับลมหนาวมาแล้วณป่าปงเปียง XT20 1655 F2.8 นะครับค่าตั้งกล้อง 1/30 นะครับเอ๊ะไม่ใช่ 1/30 ดิ30วิอ่ะใช่มั้ยมันเป็น 1/3 มันเป็น 1/30 วินาทีหรือว่า30วิครับอันนี้มันเป็น30เฉยๆแต่ดูแล้วน่าจะเป็น 1/30 เพราะเมฆมันนิ่งมากนะไม่มีอะไรไหวติงในภาพผมว่าน่าจะเป็น1/30ให้ใส่มานะครับ30เฉยๆแล้วมี S เนี่ยมันคือ30วินาทีมันจะต้องมี1แล้วทับด้วยตัวเลขของค่า Speed Shutter มันจึงจะเป็น 1/30 คือใช้1ใน30ส่วนของวินาทีมันต่างกันมากเลยนะครับ30วิกับ1/30เนี่ยนะใส่มาให้ถูกนะครับผม F11 ISO 200แต่งภาพใน Lightroom ขอบคุณครับชมภาพหน่อยโอเคต้นฉบับมาดีเทลครบนะครับในไฮไลท์ยังเห็นได้เลยว่ายังเห็นเมฆเป็นชั้นๆแล้วพอเอามาจัดการภาพก็จะเป็นเช่นนี้นะโอเคเลยครับรูปนี้สวยมากให้บรรยากาศคือถามว่าไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับถามว่าคำว่าสวยมากคือเมื่อความรู้สึกบอกเลยว่าที่นี่รู้สึกสบายร่มเย็นดูมีความสุขนะดูชิลดูพอเพียงนะนี่คือความรู้สึกที่รูปนี้ให้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาสายน้ำสายหมอกนะประมาณนี้เลยครับรูปนี้ตำแหน่งของบ้านดีนะครับแล้วมีเส้นนำสายตาที่เป็นคันนาวางดีนะครับมีเงาสะท้อนของตรงนี้คือพาตัวเองไปอยู่ในมุมที่ดีนะซึ่งอันนี้ได้คะแนนในส่วนที่มองเป็นแล้วว่าตัวเราควรอยู่ในมุมไหนนะแล้วในจังหวะของนี่คือกลุ่มบ้านนะครับเนี่ยทิวเขานี้อยู่ตรงนี้พอดีทิวที่2มันแยกเป็นเลเยอร์อย่างชัดเจนนะนี่คือรูปนี้ได้9คะแนนเลยครับ9คะแนนยังไม่ถึง10เพราะอะไรครับเพราะว่าคอนทราสต์ดูต่ำไปนิดนึงถ้าดึงคอนทราสต์ขึ้นอีกสักอันนี้ใน Lightroom ใช่มั้ยดึงคอนทราสต์ขึ้นอีกสักบวก20นะบวก15ถึง20จะดูเปรี้ยงปร่างกว่านี้แต่ผมว่าให้ดึงแกรเดียนต์นะครับรูปนี้ตอนที่เราปรับคอนทราสต์เนี่ยหรือจะใช้บัดก็ได้บัดแล้วก็ทำให้ขอบของบัดเนี่ยฟุ้งที่สุดแล้วบัดที่ภูเขารูปนี้นะบัดที่แถบภูเขารูปนี้ลดความฟุ้งของมันนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นอีกนิดนึงคือให้สีมันสดขึ้นภาพจะใสเคลียร์ขึ้นคือโซนหน้านี่ใสเคลียร์แล้วโซนหลังให้เป็นแบบนี้นี่ตรงนี้ให้ตรงนี้ใสเคลียร์ขึ้นอีกถ้าตรงนี้ใสเคลียร์ขึ้นเนี่ยได้10เลยกับรูปนี้แต่รูปนี้เอาไป9พอแล้วนะครับคุณก๊อฟมาแล้วครับ 1/30 ครับขออภัยไม่เป็นไรครับผมคุณประสิทธิ์บอกว่า80มาโครของมันต้องมีครับถูกต้องเลยครับ
เอาไปเลย100คะแนนครับคุณประสิทธิ์คำพูดนี้ผมถูกใจใช่เลยแต่จริงก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเราเป็นคนที่อยากจะถ่ายมาโครเนี่ยการที่มีเลนส์มาโครมันจะช่วยให้เราได้ควอลิตี้ของภาพที่สูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไปซื้อทูบมาใส่ก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสนุกกับการถ่ายแนะนำเลยว่าต้องมีนะครับมันจะดีกับตัวคุณเองแต่ถ้าใครไม่คิดจะถ่ายเลยมาโครฉันไม่เคยสนใจก็ไปดูเลนส์เฉพาะทางที่ตัวเองสนใจดีที่สุดครับ มีเลนส์ทุกตัวที่เราจะใช้นึกออกไหมครับเลนส์ทุกตัวเนี่ยเราต้องมีคือเลนส์ที่เราจะใช้แต่เลนส์ที่เราไม่ใช้นั่นก็คือเลนส์ที่เราไม่จำเป็นต้องมีนะครับแต่ถามว่ามาถามผมว่าอันไหนจำเป็นต้องมีล่ะอันนั้นผมไม่รู้คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณถ่ายภาพแบบไหนนอกจากคุณระบุมาว่าอ๋อผมเป็นคนที่ถ่ายพอร์เทรตอย่างเดียวเลยผมเป็นคนที่ถ่ายทิวทัศน์อย่างเดียวเลยถึงจะบอกได้ว่าอะไรต้องมีนะครับมาต่อมาครับคุณจตุพลอุ้ยเพิ่งจะได้เห็นนะครับภาพ Underwater น่าจะครั้งแรกเลยป่ะไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านั้นเคยมีคนส่งมาที่ถ่ายแนวปะการังนะอันนี้น่าจะเป็นรูปประมาณรูปที่3หรือที่4ที่เป็นที่เคยเห็นมาทั้งหมดนะที่เป็น Underwater ยังไม่ต้องอ่านเลยสวยมากนะฮะขอคำแนะนำด้วยครับแมนตาเรย์นะครับวันแสงสวยซิมิลันเกาะบอนพังงาแคนนอน G15 นะครับวิทฮาวซิ่งเลนวายไอออนสโตกไอออน Z2000 บวก Z240 จริงๆต้องอ่านว่า240ใช่ไหม ISO 400 F8 สปีดอยู่ที่ไมล์แล้วนะครับใส่ทับด้วยนะครับใส่ทับให้ผมด้วยนะครับมันต้องเป็น1/160ครับผ่านไลท์รูมครับขออภัยต้นฉบับหาไม่เจอไม่เป็นไรครับผมรูปนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ไม่รู้ผมไม่อยากรู้แล้วเพราะว่าดูแล้วมันสวยสมบูรณ์ดีมากนะครับแต่รูปนี้ยังคงได้แค่9คะแนนเพราะอะไรรูปสวยขนาดนี้มีเรื่องราวมีทั้งนักดำน้ำนะครับมีทั้งนักดำน้ำมีทั้งนักดำน้ำคนที่1คนที่2มีปลากระเบนบินอยู่โอ้โหแสงเป็นนะเป็นเฉดเป็นเต้นลงมาเลยทำไมยังได้แค่9นี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับครอบมันออกไปสักนิดหนึ่งผมว่าดีกว่าให้พ้นกับขอบของแขนนักดำน้ำคนนี้ไปมันจะไม่มีเสี้ยนภาพปรากฏขึ้นให้เห็นไม่มีตัวกวนสายตานะครับติ่งนิดเดียวเองนะครับที่ทำลายคะแนนของภาพนี้นะติ่งนั้นเท่านั้นนะที่ผมเรียกว่าเสี้ยนภาพนะเนี่ยพอโผล่เข้ามามันมีจุดขาวๆนะที่แขนกับไอตัวอุปกรณ์การวัดแรงดันการวัดออกซิเจนมันสะท้อนแสงแล้วมันเลยดึงสายตามันเป็นจุดขาวแล้วมันดึงตาเราให้ไปมองมันเลยกลายเป็นเส้นภาพรูปนี้เลยได้9คะแนนนะครับที่เหลือสมบูรณ์นะครับที่เหลือสมบูรณ์แบบมากสวยนะครับมีพื้นที่ข้างหน้าที่ให้อนุมานได้ว่ามันกำลังจะโบยบินไปในท้องทะเลกว้างใหญ่ข้างหน้าอันนี้ก็คือกลุ่มช่างภาพกลุ่มนักถ่ายภาพดำน้ำที่ลงมาเท่านั้นนะครับสวยงามมากครับขอบคุณคุณก๊อฟเช่นกันนะครับขอบคุณคุณฟาร์มโพนะครับสวัสดีวันนี้เลิกงานเร็วมาทันครึ่งหลังพอดีโอเคครับสวัสดีครับคุณสุรชาตินะครับสวัสดีครับคุณมอลลี่มาสายนะครับคุณจตุพลขอบคุณเช่นกันนะครับที่ส่งภาพมาร่วมสนุกกันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกได้ชมภาพสวยงามขอบคุณมากครับต่อมานะคุณฟาร์มโพพอดีเลยครับมาทันรูปตัวเองพอดีนะโชคดีจริงๆนะฮะขอคำแนะนำต้องปรับปรุงอาจารย์โจต้องปรับปรุงผมเหรอโอเคล้อเล่นนะครับองค์ประกอบภาพแสงสีอารมณ์นะครับ Sony A7III นะครับกับเลนส์ FE2405 F4G ถ่ายที่ช่วง86มิลนะครับเวลา 0.5 วินาที
F22 ISO 100ถ่ายที่ถ่ายเวลา8 6โมงนี่8โมงเลยนะ6โมง17นาทีนะครับใช้ Lightroom แล้วก็ Photoshop ภาพ Seascape หาดไนทอนภูเก็ตขอดูต้นฉบับกลับมาที่ภาพตรงเอาความรู้สึกผมจริงๆเลยถามว่ารูปนี้สวยไหมสวยดีครับสวยแต่ผมชอบรูปนี้มากกว่าผมชอบรูปนี้เพราะว่าพระอาทิตย์ดูทรงพลังมากเลยนะดูทรงพลังมากแล้วมันมีริ้วเมฆที่นุ่มนวลอยู่ข้างบนซึ่งคุณฟาร์มโพไปตัดมันทิ้งแต่ก็ตัดไม่หมดมีติ่งหนึ่งเข้ามาสิ่งที่จะทำสำหรับรูปนี้คือไม่ครอปนะครับไม่ครอปแล้วก็ทำให้สีสดขึ้นอย่างเดียวพอนะครับทำให้สีสดขึ้นอย่างเดียวพอคอนทราสต์ไม่ต้องดึงนะครับทำให้สีสดขึ้นมาอย่างเดียวพอไม่ต้องครอปแล้วก็ปล่อยให้พระอาทิตย์เป็นแบบนั้นตัวผมชอบแบบนี้ตัวผมชอบแบบนี้แต่แบบนี้ก็สวยนะครับมันเห็นดวงอาทิตย์เป็นลูกกลมแล้วก็ลอยเหมือนแบบกำลังจะตกมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะมันสวยอีกแบบหนึ่งแต่ผมชอบรูปนี้มากกว่ารูปนี้ดูมีพลังระเบิดเถิดเทิงมากกว่านะครับแต่จริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็ให้ในมุมมองของผมเฉยวางเฟรมมาดีนะวางเฟรมดีมีฉากหน้าที่เป็นโขดหินเป็นแนวเส้นทะแยงส่งมาถึงพระอาทิตย์แล้วก็จังหวะของลูกขึ้นมี1ชั้น2ชั้นแล้วก็วางแนวขนานได้ตรงแต่เวลามาแต่งแล้วด้านนะครับครอปฟ้าด้านบนทิ้งแต่ครอปทิ้งไม่หมดนะฮะมันเลยกลายเป็นเส้นภาพที่ดึงตาเราคือ1ถ้าอันเนี้ยดูนะครับว่าพอเรามองภาพอันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องสีแล้วอันนั้นจบแล้วมาพูดถึงเรื่องการครอปภาพนะตรงนี้มันมีปลายเมฆโผล่มานิดหนึ่งมันกลายเป็นติ่งที่เป็นเส้นสีขาวซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรเราเลยมองไปมันอะไรวะหรือว่าครอปภาพแล้วมันล้นขอบกลายเป็นขอบขาวไม่ใช่มันเป็นเมฆนี่วะแต่ถ้าอันนี้ปั๊บเห็นดูมันเป็นเมฆมันก็จะไม่สนใจมันก็จะกลับก้มลงมาอยู่ด้านล่างนี่หรอฮะถ้าครอปก็คืออย่าให้มันเหลือติ่งนะครับแต่ผมว่าในเฟรมนี้ไม่ต้องครอปก็ได้แต่ถ้าคุณฟาร์มโพอยากจะทำภาพที่เป็นแบบนี้ทำได้ตามนั้นนะครับอย่างที่คุณฟาร์มโพต้องการนะครับแต่ผมพูดแค่ปัญหารูปนี้คือครอปภาพนะไม่หมดนะครับสังเกตด้วยให้เรามองจ้องถ้ามันมีอะไรกวนสายตาแล้วทำให้เรามองไปหามันได้เนี่ยนั่นคือเส้นภาพเอามันออกไปจากภาพนะฮะเอามันออกไปจากภาพตามนี้ครับรูปนี้เอาไป7คะแนนนะครับรูปนี้เอาไป7คะแนนผมชอบอารมณ์นี้นะมันดูรู้สึกทั้งมีพลังทั้งโดดเดี่ยวทั้งมีกำลังใจทั้งเหงามันได้หลากอารมณ์ผสมประเสริฐกันไปขึ้นอยู่กับว่าในจังหวะนั้นคนที่ดูรูปกำลังรู้สึกอะไรอยู่มันจะเป็นตัวกระตุ้นนำพาให้ทวีความรู้สึกนั้นมากขึ้นนะครับใช้ได้เลยต่อมานะครับคุณอดุลครับผมสวัสดีครับช่วยแนะนำด้วยครับชื่อภาพความสุขเล็กๆน้อยๆกล้อง Nikon D810 นะครับ F5.6 ISO 200ถ่ายที่ช่วง27มิลสปีด 1/250 ใช้แฟลชยิงทะลุล่มช่วยเรื่องแสงแล้วยังช่วยเรื่องหยุดแอคชั่นด้วยใช้ขาตั้งแฟลชในการกะระยะโฟกัสไว้ล่วงหน้าแล้วก็ซ่อนรีโมทชัตเตอร์ไว้ในเสื้อแจ็คเก็ตเลยต้องล้วงกระเป๋าโอเคอันนี้เข้าใจมือที่จับหมวกเพราะหมวกจะหล่นท่านี้ก็เลยคล้ายไมเคิลเขย่ง
จริงๆอ่ะไมเคิลเขย่งต้องรูปเป้าครับมันจะใช่เลยนะครับภาพนี้ถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วครับแต่พอมาดูอีกครั้งก็เจอข้อบกพร่องตรงที่กระโดดไปเจอเส้นตัดตรงช่วงหัวไหล่พอดีขอดูต้นฉบับก่อนแล้วค่อยมาพูดกันโอเคนี่มีล่มยิงมาเปิด ทุกๆนี่นั่นนะมาถึงรูปนี้ถามว่าเส้นที่ตัดหัวไหล่มีผลไหมไม่มีผลนะครับไม่มีผลถ้าตัดตรงช่วงหัวไหล่ช่วงตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรที่มันจะรู้สึกคือตัดคอกับตัดกลางหัวนั่นแหละที่จะรู้สึกนะครับแต่ตัดตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มายกับอะไรตรงนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าคุณต้องกระโดดสูงแค่ไหนพอคุณกระโดดสูงจนหัวไหล่ไม่นี่เดี๋ยวหัวเราก็จะขึ้นไปถูกตัดที่จั่วบ้านหลังคาอีกนะโดดต่ำไปก็กลายเป็นว่าหัวมาพอดีเส้นอีกนะฮะซึ่งฉากมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าสำหรับภาพนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องมันคือจังหวะที่สมบูรณ์สุดแล้วนะถ้าโดดต่ำไปแย่กว่านี้นะโดดสูงไปก็แย่กว่านี้รูปนี้สมบูรณ์สุดแล้วนะครับไม่สำหรับเส้นที่ตัดไหล่ที่ผมพูดแล้วไม่ได้มีไม่ใช่ความเสียหายอะไรของภาพนะมันลงตัวด้วยซ้ำไปที่จังหวะโดดมาถึงขอบตรงนี้พอดีนะฮะมันกลายเป็นเหมือนมันให้ความรู้สึก1จับหมวก2เหมือนเอามือกุมหัวว่ากำลังจะกระโดดชนขอบหลังคาเนี่ยมันพอดีตรงนี้นะฮะมันพอดีตรงนี้ไม่ตัดคอไม่ตัดกลางหัวนั่นแหละครับโอเคหมดนะครับอย่าไปซีเรียสเยอะนะฮะอย่าไปซีเรียสเยอะภาพจังหวะแบบนี้ได้มาผมถือว่าโอเคแล้วสนุกสนานดีนะแล้วผมชอบตรงที่ว่าในส่วนของตัวบ้านเนี่ยเหมือนมีการเร่งสีขึ้นนะฮะต้นไม้ไม่ได้ถูกเร่งสีนะมีแต่ในสโคปของตรงกลางของเราเองนะครับที่มีสีแต่ผมขอสังเกตตรงนี้อีกนิดนะกลับมาดูรูปนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันรีทัชใช่เปล่าขอดูอีกครั้งอยากเปิดได้2จอจังเลยทำได้เหมือนมือถือมั้ยเนี่ยแบ่งจอซ้ายขวาเนี่ยดูนะครับตรงกระเบื้องขอสังเกตผมว่าทำไมมันมามีก้อนหิมะอยู่ในนี้มันไม่ใช่วัตถุที่เป็นเงานะตรงนี้ไม่มีเงาของการซ้อนหิมะเข้ามาแต่ในรูปนี้ทำไมมันถึงมีเงาแบบนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยผมสงสัยแค่นี้แหละครับมันอยู่ไกลก็จริงนะแต่ผมเห็นตั้งแต่รูปนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นด่างๆทำไมรูปนี้มันไม่ด่างวะนะแล้วนะก็ข้ามไปแค่สงสัยเฉยๆครับว่าคุณอดุลไม่ได้อยู่ตรงนี้นะจริงๆถ้าคุณอดุลอยู่อยากให้ตอบหน่อยว่าทำไมตรงนี้มันถึงเป็นแบบนี้แต่ถ้ามองรูปโดยรวมแล้วโอเคจังหวะให้ความสนุกสนานของภาพนะครับแล้วก็การคุมการเล่นสีนะครับการเล่นสีที่สปอตสีมาแค่โซนนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับรูปนี้ได้9นะครับให้9นะมาติ่งตรงนี้ติ่งตรงนี้เท่านั้นเองนะครับที่เหลือโอเคหมดตามนี้นะครับมาต่อไปของคุณดาพนิดาครับขอคำแนะนำด้วยค่ะขนมปังนมเย็นฟูจิ XT 20แล้วก็60มาโคร F 2.4 นะครับสปีด 1/250 F 5.6 ISO 640แต่งรูปใน Photoshop ตึ๊บภาพมีการปรับสีเพิ่มขึ้นภาพมีการปรับสีเพิ่มขึ้นในส่วนของขนมปังเย็นโอเคนะครับแสงกำลังโอเคนะจริงๆแสงในโทนนี้ตัวผมเนี่ยโอเคนะครับโอเคอยู่
แต่ถ้าเกิดว่าให้มันสว่างขึ้นอีกครึ่งสต็อปได้เนี่ยก็จะดีไม่ใช่น้อยนะฮะดีไม่ใช่น้อยมันจะได้ดูชวนกินขึ้นนิดนึงคืออาหารจะดูสะอาดขึ้นนะคือในส่วนนี้มันไม่ได้ออกแนวดาร์กมากแล้วอาหารดูสีสดใสและในความทุ่มนุ่มนวลของตัวอาหารเองนะการจัดเรียงการวางสเต็ปของตรงนี้ผมชอบการขยำกระดาษเป็นพื้นหลังโอเคนะวางตำแหน่งของใบนี้เป็นสามเหลี่ยมโอเคล้อกับทรงสามเหลี่ยมของขนมปังแล้วตัดครึ่งวงกลมของตัวถาดแต่สิ่งที่ควรจะปรับปรุงซ่อมโอเคมะนาววางในตำแหน่งโอเคแต่อาจจะตรงขนานกันไปนิดนึงนะครับนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือมะนาวเนี่ยถูกวางให้ขนานกับช้อนมากเกินไปมันเลยดูตั้งใจไปนิดนึงนะฮะมะนาวไม่ว่าอันไหนมันควรจะเข้าใกล้หรือออกห่างหน่อยมันจะได้ไม่เป็นแนวขนานกับตัวซ่อมนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกมะนาวเอาเม็ดออกนะครับเอาเม็ดออกจากมะนาวมันจะดูดีกว่านี้นะครับมันจะดูดีกว่านี้แล้วเขาบอกว่า เอาเม็ดออกแล้วเป็นหลุมนะครับมันก็จะมีเทคนิคที่เราจะใช้ Photoshop ในการเติมหลุมด้วยการเอาพื้นของมะนาวตรงนี้มาโปะใส่ตรงนี้เพื่อเติมหลุมให้มันเต็มแล้วมะนาวจะดูสวยนะครับประมาณนี้นะครับเม็ดของมะนาวจัดการแล้วอย่าวางให้เป็นแนวขนานขอภาพให้สว่างขึ้นอีกครึ่งสต็อกที่เหลือโอเคแล้วนะที่เหลือโอเคแล้วสู้ๆครับคุณพานิดาถ่ายอาหารได้น่ารักนะครับแต่ก็ติดนิดติดหน่อยก็ค่อยๆปรับปรุงกันไป คุณเอกชัยนึกว่าดูเกมจับผิดภาพตาไวมากคือพอเราอยู่กับภาพมากๆนะครับพอเราเห็นอะไรสะกิดนิดนึงเนี่ยมันเห็นน่ะมันรู้สึกมันก็เลยต้องไปเปิดขึ้นมาดูนี่ครับ ภาพต่อมาของคุณเคนนะครับสวัสดีครับรบกวนช่วยขอคำแนะนำภาพครับชื่อภาพธงมนแห่งสตราได้มีโอกาสไปเที่ยวเลย์ครับประเทศอินเดียนั่งรถผ่านอะไรเนี่ยคาดูก้านะครับถนนที่สูงที่สุดในโลกเลยลองปีนขึ้นไปบนภูเขาน้อยๆเห็นธงมนที่คนที่นั่นคนที่นี่ขึ้นไปร้อยเรียงไว้บนยอดเขาดูสวยมากเลยเก็บภาพมาครับถ่ายด้วย Fuji XT20 เลน FF1655 F2.8 R นะครับ LR WR ขออนุญาตครับเซตติ้งถ่ายที่ระยะ55 ISO 200 F 9.0 Shutter Speed 1/280 ไว้บลายออโต้เวลาเที่ยง38แต่งภาพเพิ่มปรับเพิ่มคอนทราสต์กับ Clarity เล็กน้อยนะครับด้วย Lightroom CC แอบดูย้อนหลังคลิปใน YouTube มานานแล้วเพิ่งจะได้โพสต์ภาพครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับยินดีต้อนรับมากครับผมแล้วขอให้ร่วมสนุกกันต่อไปนะครับมาภาพต้นฉบับไฟล์รอขอดูก่อนสีจากไฟล์รอเป็นแบบนี้มาดูที่สีที่ JPEG สี JPEG เป็นนี่นะครับรูปนี้ต้องสว่างขึ้นนะครับอีกครึ่งสต็อปแล้วก็เพิ่มสีเพิ่มในส่วนของแซดนะครับเพิ่มในส่วนของแซดเพิ่มขึ้นสัก20นะฮะเพิ่มในส่วนของแซดเพิ่มอีก20ภาพนี้เนี่ยพอในโทนนี้มันดูตุ่นไปนิดนึงนะฮะมันดูตุ่นไปนิดนึงจริงๆคอนทราสต์เนี่ยจะต้องดึงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะคอนทราสต์ต้องดึงขึ้นอีกนิดนึงแต่ผมอาจจะคาดว่าถ้าดึงคอนทราสต์เพิ่มก็จะกลัวว่าเมฆหลุดหรือเปล่านะฮะดังนั้นใช้วิธีการบัดคอนทราสต์ในส่วนของหินก็ได้นะครับเพราะผมว่าแสงเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรนะแต่รูปที่ดูแล้วเนี่ยมันดูมัวนิดหนึ่งดูตุ่นๆ นิดหนึ่งนะเร่งคอนทราสต์ขึ้นอีกเพิ่มแซดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแคลริตี้เนี่ยพอแล้วนะแคลริตี้พอแล้วภาพมันจะได้ดูเปล่งประกายมากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนะครับ
มกำลังสังเกตในส่วนของไวบาลานนะว่าถ้าไวบาลานผมกำลังนึกจินตนาการว่าถ้าหินมันติดอมส้มขึ้นมาอีกสัก 5% ถึง 10% เนี่ยแล้วให้แสงสว่างขึ้นอีกครึ่งสต็อปน่าจะดูแบบไบรท์กว่านี้แล้วให้พลังของภาพคือเฟรมภาพการวางตำแหน่งเนี่ยมีพลังนะครับทุกๆสัดส่วนทั้งกองหินสัดส่วนของกองหินแนวของธงนะครับแล้วก็มีฉากหน้าที่เป็นธงสีน้ำเงินแล้วก็ลักษณะของริ้วเมฆที่อยู่บนท้องฟ้ากับที่ล้อกับนะครับฟ้าเข้มๆสีน้ำเงินดูมีพลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าความสว่างเพิ่มขึ้นอีกครึ่งสต็อปแล้วก็โทนสีให้มันสดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งภาพนี้จะมีพลังเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่ารูปนี้ด้อยไม่ด้อยเลยนะครับไม่ด้อยเลยแต่ถ้ามองในเรื่องของพลังของภาพที่เกี่ยวกับความศรัทธาเนี่ยมันน่าจะเปล่งประกายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะเปล่งประกายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับรูปนี้อยู่ประมาณ7คะแนนครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับคุณเข็นแล้วร่วมสนุกกันเรื่อยๆนะครับมารูปต่อมานะครับของคุณวีรพงศ์ครับฟ้าอาจารย์โจช่วยวิจารณ์ภาพครับชื่อภาพแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันถ่ายที่เขาดินต้นกันยานี้ครับไปอำลาอะไรเขาดินก่อนจะปิดสิ้นเดือนถ่ายด้วยนะครับลูมิก GX8 นะครับเลนส์40 150 F2.8 ถ่ายที่ระยะ150 F2.8 ISO 1600สปีด 1/500 ไว้ออโต้ไวบาลานซ์แล้วก็ตั้งวิววิดนะครับแมนนวลโฟกัสถ่ายละลายกรงข้างหน้าแต่งภาพเล็กน้อยด้วย Snapseed ให้หลังมืดลงต้นฉบับอยู่ในคอมเมนต์ครับขอบคุณครับโอเคภาพนี้ดูเศร้ามากจริงนะฮะแล้วรวมกับชื่อภาพแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะฮะและให้ตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้เศร้าแบบหมดอะไรแต่อยากก้มหน้าลงนะอารมณ์มันสื่ออย่างนี้นะครับและนี่ถึงขั้นเอาหางมาซับน้ำตาและตัวนี้กำลังคิดเอามือกุมเหมือนกำลังคุ้นคิดอยู่แต่ที่ชอบที่สุดคือมันมีแววตานะครับมันมีแววตามีประกายจัดการภาพได้ดีมากนะครับรูปนี้สื่ออารมณ์ได้นะครับจัดการแสงสีดีมากนะจังหวะนะครับดีมากได้เดี๋ยวก่อนให้คะแนนขอหาตำหนิหน่อยว่ามีไหมถ้ามันเป็นสายไฟอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นของสถานที่โอเครูปนี้ผมให้10คะแนนเลยนะครับแสงสีนะครับองค์ประกอบแล้วก็เรื่องราวในภาพแล้วการสื่ออารมณ์ได้นะได้รูปนี้ได้เลย10คะแนนไม่มีอะไรให้ต้องแก้ไขนะครับเยี่ยมมากนะรูปนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมมากเศร้าเลยนะผมเองยังเศร้าเลยแล้วผมจะไปถ่ายสัตว์ที่ไหนต่อไปต้องไปถ่อไปถึงซาฟารีเวิลด์เลยหรือไม่ก็เขาเขียวไม่มีแล้วที่ใกล้บ้านนะฮะต่อมานะครับขอบคุณคุณเคนเช่นกันนะครับต่อมาเป็นของคุณธีราอะไรเนี่ยเนาะยังตู้ไปรษณีย์ยังแต่ว่าใส่มาว่าวิจารณ์หน่อยครับแต่ขอรายละเอียดภาพด้วยครับว่าใช้กล้องอะไรเลยอะไรตั้งค่ายังไงนะครับแล้วปรับแต่งอะไรบ้างนะครับใส่มาให้หน่อยแต่ว่าก็มีคำวิจารณ์ภาพเขียนให้วิจารณ์ภาพหน่อยหนึ่งทีเนี้ยผมไม่รู้จะวิจารณ์อะไรนะอันเนี้ยสมาชิกทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอคำวิจารณ์หน่อยจริงๆวิจารณ์ได้นะครับแต่ดูจากเนื้อภาพมันจะเหมือนนั่งเทียนพูดเพราะหนึ่งพอไม่มีชื่อภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณจะสื่ออะไรอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนะ
เรื่องการใส่กล้องเนี่ยมันเป็นเรื่องรองลงมาได้ซ้ำไปที่ผมพูดในลำดับเนี่ย1สำคัญที่สุดคือวิจารณ์หน่อย2ชื่อภาพนะครับ3แล้วค่อยมาใส่ลำดับกล้อง4แต่งภาพไหมแต่งภาพก็เอารูปต้นฉบับมาเพื่อให้ผมเปรียบเทียบว่ารูปต้นฉบับแต่งอะไรไปบ้างจะได้แก้ไขถูกว่าอันนี้แต่งเยอะไปนี้หนักมือไปให้เพิ่มตรงนั้นนี้ตรงนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดไม่มีชื่อภาพเนี่ยมันจบเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณต้องการสื่ออะไรจะถามว่าไปรษณีย์โพสต์ 40,000 ถ้ามองได้อย่างเดียวก็คือโอเค1เรื่องการเล่นสีอันนี้ได้นะครับนะอันนี้น่าจะแต่งภาพมาแล้วล่ะเพราะเล่นสีกับใบไม้ในการเล่นกับในส่วนของแถบสีต่างๆนะฮะโอเคโดดเด่นตามตำแหน่งนะครับของจุดสนใจเส้นตัด9ช่องเด่นด้วยสีนะครับแสงโอเคนะครับแล้วก็มีการมี1 2 3นะครับมีระยะความลึกเดปของภาพแล้วก็เปอร์สเปคทีฟที่ดีแค่นั้นแหละครับที่จะพูดได้ที่เหลือไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่ารูปนี้ต้องการสื่อถึงอะไรคุณต้องการสื่ออะไรการที่ผมให้ใส่ชื่อภาพก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะช่วยผมว่าให้ผมเข้าใจหรือทุกคนมาดูว่าเข้าใจคุณต้องการสื่อภาพนี้อะไรแล้วคุณมาเห็นไปดูภาพที่เขาลงโพสต์กันในเนี่ยเขาจะมีชื่ออัลบั้มแต่เขาอาจไม่ใส่ชื่อภาพแต่ในอัลบั้มนั้นมันจะส่งเรื่องของเขาเองจังหวะเรื่องรูปที่1ส่งไปรูปที่2 3 4แล้วโทนภาพมันจะเป็นอารมณ์เดียวกันเนี่ยส่งเรื่องสตอรี่มันเป็นภาพชุดแต่พอมันเป็นภาพเดี่ยวพอไม่มีชื่อภาพ ก็ไม่รู้จะสื่อถึงอะไรเท่านั้นเองผมก็พูดได้เท่านี้แหละครับก็หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะเข้าใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องให้ใส่ข้อมูลต่างๆนะครับมันมีเหตุผลตรงนี้นะครับขออภัยที่พูดได้เท่านี้นะครับผมนะตามนี้ต่อมาคุณธานีครับลีลาวาดศิลป์ Alcatel Flat 2ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับแล้วก็แอป Camera 360 F2.00 สปีด 1/2660 เลน 3.57 มิลลิเมตร ISO 101ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมรูรับแสงมันแปลกๆสปีดแปลกๆเลนแปลกๆคือโทรศัพท์มือถือเวลาเราดึงรูปออกมานะครับแล้วเรากดดู exif file คุณจะได้เจอค่าพวกนี้แปลกๆนะครับเพราะว่าระบบมือถือมันจะไม่ได้เหมือนระบบของกล้องเรานะมันก็จะเลือกที่เหมาะสมมันอาจจะเป็นตัวเลขแปลกๆก็อย่าไปใส่ใจนะครับอย่าไปใส่ใจซึ่งผมไม่ใส่ใจนะขอดูต้นฉบับต้นฉบับเป็นเช่นนี้อันนี้เป็นแฟร์อันนี้เป็นแฟร์2ชั้นแฟร์เป็นรูปพัดด้วยเจ๋งอ่ะคือมือถือแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละรุ่นเวลามันเกิดแฟร์ลักษณะของแฟร์มันจะไม่เหมือนกันมันมีโทรศัพท์ผมรุ่นหนึ่งแฟร์เนี่ยจะเป็นลายตารางแฟร์อันนึงจะเป็นลายรังผึ้งอีกอันนึงเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมอีกอันนึงจะเป็นลายรังผึ้งอีกอันนึงจะเป็นเหมือนไฟสนามบอลที่เป็นดวงเรียงกันเป็นแถบลงมาอีกเครื่องเก่าก็โอเคเป็นแฟร์เหมือนเลนกล้องโอเคตัวล่าสุดก็แฟร์เหมือนเลนกล้องโอเคนะฮะก็จะผมก็จะสัมผัสถึงอารมณ์แปลกๆแล้วผมก็ชอบให้มันมีแฟร์มาดูถึงภาพนี้ลีลาวาดศิลป์ลีลาวาดศิลป์คือด้วยตัวแอปนะครับด้วยตัวแอปของมันเองเนี่ยแอปน่าสนใจนะครับแต่ด้วยสีสันของภาพต้นฉบับน่าสนใจกว่าแต่พอมาทำเป็นพอทำเป็นตรงนี้พื้นหลังมันทำให้กลีบดอกจมนึกออกไหมครับพื้นหลังที่ปรับให้เป็นสีเทาเนี่ยมันทำให้กลีบดอกเนี่ยจมไปถ้าในส่วนนี้ผมว่าพื้นหลังน่าจะเข้มขึ้นอีกสัก 30% จากตรงนี้มันที่จะช่วยทำให้ดอกนี่ดูโดดเด่นแต่
ถามว่าดอกโดดเด่นไหมผมต้องมองลงมาถึงก้านคอดอกก่อนถึงจะเห็นสีเหลืองสีเหลืองที่จะนำพาให้เราไปถึงกลีบดอกนะฮะดังนั้นสำหรับรูปนี้การทำพื้นใช้แอปตัวนี้นะครับทำเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ผมว่าไม่ดึงดูดสายตาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับสวยแต่ไม่ดึงดูดสายตานะไม่ดึงดูดสายตาก็มันจมมันกลืนกันมากเกินไปคืออย่างรูปนี้ถ้าต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นภาพมวลรวมแต่พอมองผมไม่มองมอนิเตอร์ตรงนู้นพอมองไกลๆแล้วมันจมนะสีมันจมไปเท่านั้นเองนะครับลองปรับปรุงใหม่ครับลองปรับปรุงใหม่แต่น่าสนใจนะครับน่าสนใจแค่มันจมไปเท่านั้นเองนะครับตามนี้เลยครับคุณธานีมาเดี๋ยวผมจะขอพูดรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีแจกเสื้อด้วยนี้จะ 3 ทุ่มแล้วนะครับรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายของวันนี้ของคุณมนัสครับ น้องมองเลย ชื่อเหมือนน้องเนี่ยชื่อเหมือนทีมงานเลยครับของคุณมนัสผมก็เรามองจ้องกันอยู่ว่าส่งรูปมาตอนไหนวะ นะของคุณมนัสนะครับขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์ภาพนี้ถ่ายด้วยมือถือ Samsung S9 Plus ชื่อภาพหมอกไหลสถานที่จุดชมวิวเขาตะเคียนงะถ่ายวันที่21เดือนนี้นะครับปีนี้เวลา 6:16 นาทีแต่งภาพด้วย Lightroom Mobile นิดหน่อยครับดูต้นฉบับหน่อยดูไม่ต่างเท่าไหร่นะครับรูปที่แต่งกับไม่แต่งดูเหมือนในส่วนของในแถบนี้เนี่ยจะดูสว่างขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เหมือนดึงให้ท้องฟ้ามีสีที่อิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยผมเลิกใช้ Lightroom Mobile ตั้งแต่เวอร์ชันแรกผมเลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้ Lightroom Mobile มีเครื่องมืออะไรบ้างนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีบัตรไหมในโซนล่างเนี่ยผมโอเคนะครับในโซนภูเขาผมโอเคแต่ผมอยากอีกสิ่งนึงที่ผมอยากให้ทำคือถ้ามันมีบัตรนะครับให้บัตรท้องฟ้าแค่โซนท้องฟ้านะครับให้สีสดขึ้นแล้วก็เร่งคอนทราสต์ของท้องฟ้าขึ้นอีกสักประมาณ 20% นะครับสีให้สดขึ้นอีกประมาณ 30% แล้วรูปนี้มันจะโดดเด่นเพราะ1ฟ้าจะดึงเราไปก่อนและ2อารมณ์ของด้านล่างจะดูไหลหมอกมีสีที่ใช้ได้เลยนะครับไม่อมไปทางฟ้าอมเขียวนะจะถือว่าเป็นสีเทาๆกำลังดีนะครับกำลังดีในรูปนี้ก็ตามที่ผมบอกว่าอยากให้ท้องฟ้ามันดูสดใสขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้อารมณ์ภาพมันเหมือนแบบต้อนรับสู่เช้าวันใหม่แค่นั้นเองเฟรมภาพสวยครับเฟรมภาพสวยแบ่งสัดส่วนของภาพเหลือที่ว่างด้านบนดีนะฮะภูเขาในตำแหน่งแล้วก็มีเส้นทะแยงของแนวระนาบของเขาลูกนี้นะฮะแล้วก็จะมีเนินของเขาลูกนี้แล้วก็ตำแหน่งแต่ละอันที่ต้นไม้ที่โผล่ขึ้นมาที่ยอดหมอกแต่ละอันมันดูมีเท็กเจอร์ที่น่าสนใจนะถ้าถามว่ามือถือเนี่ยเก็บดีเทลได้ขนาดนี้ก็แปลว่าคุณมนัสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งค่ากล้องหรือไม่ได้ตั้งค่ากล้องใช้ในโหมดออโต้แล้วจิ้มเลือกจุดที่มันวัดแสงได้ดีนะครับได้ดีผมจำได้ว่าในโน้ตของผมเครื่องเก่ามันเร่งสีได้นะครับมันเร่งสีได้แต่ผมไม่รู้ว่า S9 ทำได้หรือเปล่าแต่โน้ต9มันโน้ต5มันเก่ากว่ามันทำได้ผมเชื่อว่า S9 ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าต้องทำได้เหนือกว่านะครับดังนั้นลองดูนะครับลองปรับดูมุมภาพกับจินตนาการและจุดที่ยืนอยู่การนำเสนอเนี่ยดีแล้วนะครับที่เหลือคือลองไปปรับดูว่ากล้องเราปรับแต่งอะไรได้บ้างหรือแม้แต่ Lightroom Mobile สามารถเป็นบัตรแล้วปรับในส่วนที่ผมบอกได้หรือเปล่านะและรูปมันจะดูโดดเด่นขึ้นนะให้เหมือนเช้าวันใหม่ที่ต้องสดใสนะประมาณนี้ครับผมรูปนี้เอาไป8คะแนนนะครับ
เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเริ่มด้วยรูปนี้นะครับครั้งหน้าจะมาเริ่มด้วยรูปนี้ของคุณสุรเดชนะฮะผมติดค้างไว้10รูปของวันนี้เดี๋ยวว่าบวกกับครั้งหน้าก็บานออกไปอีกนะฮะแต่นี่เดี๋ยวเราจะหมดเวลานะครับขอบคุณคุณธานีครับคุณกรสวัสดีครับแจกเสื้อดีกว่าแจกเสื้อดีกว่านะครับทุกคนพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนทุกคนใครอยากได้เสื้อยกมือขึ้นพร้อมนะครับผมจะถามแล้วนะผมจะถามแล้วคำถามผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาดินครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาดินนะฮะพร้อมมาทุกคนบอกพร้อมนะครับทุกคนบอกพร้อมเสื้อนะครับแจก1ตัวนะครับมีไซส์ S M L ของผู้ใหญ่นะครับตัวนี้ผมไม่ให้ผมจะเก็บไว้ใส่เองนะจะเก็บไว้ใส่เองเพราะมันมีตัวสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราจะไม่ทำไซส์เด็กเพิ่มแล้วนะดังนั้นตัวนี้เป็นแรร์ไอเทมของผมนะอันนี้เสื้อเด็กครับเสื้อที่แจกเป็นไซส์ผู้ใหญ่ครับอันนี้ไซส์เด็กนะครับที่ผมเอามาโชว์เฉยๆมันถือง่ายดีข้อสอบยากแน่ๆไม่ยากครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่าสวนสัตว์ดุสิตนะครับสวนสัตว์ดุสิตเปิดในวันที่เท่าไหร่ระหว่างนะครับเอาปีแล้วกันอย่าให้ถึงวันที่เลยเอาปีแล้วกันมีให้เลือกนะครับสวนสัตว์ดุสิตเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.อะไรระหว่างปี2438ปี2475ปี2481ตอบครับแปลยังไม่ทันยังไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวก้มลงมาปั๊บได้ไปแล้วครับคนแรกเลยครับเหมือนจะสิ้นสุดคำถามเมื่อพอสิ้นสุดคำถามปั๊บนะครับตอบมาเลยนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับมีคนตอบถูกแล้วครับมีคนตอบถูกแล้วครับจริงๆตอบถูกก็เกือบทุกคนนะครับจริงๆตอบถูกเกือบทุกคนนะครับจริงๆตอบถูกเกือบทุกคนแต่คนที่ตอบมาคนแรกคือคุณทำให้ดีอักษรนะครับสวนสัตว์ดุสิตนะครับสวนสัตว์ดุสิตนะครับสวนสัตว์ดุสิตก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่18มีนาปีพ.ศ. 2481ครับส่วนในปี2475นั้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็คือขอกราบบังคมทูลให้ดำเนินการให้ทำเป็นสวนสาธารณะนะครับทำให้เป็นสวนสาธารณะแต่ยังคงเรียกว่านะครับสวนดุสิตหรือเขาดินวนาเฉยๆส่วนในปี2438นั้นถูกเรียกว่านะครับสวนดุสิตและเขาดินวนาแต่ก็ตั้งขึ้นเป็นสวนสัตว์ดุสิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มีนา2481ครับผมมันได้เรียนประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับตามนี้นะครับใช่ครับพี่เขาตอบจบก่อนที่ผมจะตอบก่อนที่ผมจะถามจบอีกแสดงว่าเก่งข้อสอบถูกมากนะครับเก่งข้อสอบมาถูกสุดๆเลยนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องให้นะครับยังไงก็ต้องให้เดี๋ยวผมก็รบกวนนะครับคุณทำดีครับคุณทำให้ดีอักษรนะครับก็อินบ็อกซ์นะครับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับมาที่กล้องกล้วยของเรานะครับเพจกล้องกล้วยของเราเดี๋ยวแอดมินเราจัดการให้เอาล่ะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปนะครับก่อนที่จะปิดเขาดินอย่างเป็นทางการนะครับสิ้นเดือนนี้ก็ยังมีเวลานะครับก็ไปกันนิดหนึ่งนะครับไปกันนิดหนึ่งเป็นการอำลาอะไรครั้งสุดท้ายเราก็หวังว่าวันนี้เทคนิคการถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์เล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาให้เนี่ย
ที่พ่วงไปกับในวาระที่จะปิดเขาดินเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเขาดินปิดแล้วก็ยังมีทั้งอะไรนะซาฟารีเวิลด์เขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์โคราชนู่นนี่นั่นอีกเยอะนะฮะสวนสัตว์เอกชนก็ยังมีอีกเยอะนะฮะสวนเสือนู่นนี่นั่นก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันได้เมื่อเราเจอกรงกับเจอกระจกของสวนสัตว์ที่กั้นอยู่นะครับลักษณะการจับจังหวะการตั้งค่าจะต้องเป็นคอนทินิวช็อตนะครับเพื่อจับจังหวะจะได้ทันลักษณะเหมือนการถ่ายกีฬานะครับคอนทินิวช็อตโฟกัสก็ต้องเปลี่ยนเป็น AFC นะครับการเลื่อนโฟกัสแบบคอนทินิวแต่จะใช้เป็นกรุ๊ปโฟกัสไม่แนะนำให้ใช้เป็นซิงเกิลโฟกัสนะครับมันไม่ทันมันจะหลุดนะครับการตั้งเป็นกรุ๊ปมันจะมีแอสซิสต์ในการช่วยมันทำให้การหาโฟกัสเนี่ยเร็วขึ้นนะครับการหาโฟกัสเร็วขึ้นหรือใช้ในส่วนของแท็กกิ้งก็ได้ในส่วนของแท็กกิ้งเนี่ยขึ้นอยู่ความเร็วขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องและก็ประสิทธิภาพความไวของการหาโฟกัสของเลนส์ด้วยนะครับไม่ได้ว่าพอปรับแล้วจะต้องเร็วเหมือนกับเพื่อนที่ใช้กล้องที่มีระดับที่สูงกว่านะครับการที่ซื้อกล้องที่มีราคาที่แพงกว่านี่แหละคือเราต้องใช้นะครับผลการประมวลผลและความเร็วของกล้องแต่ในชีวิตเราไม่ได้ใช้ก็ใช้ในแบบธรรมดาไปได้นะครับตามงบประมาณที่เรามีนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนนะครับรายการคุยเบสิกแล้วก็วิจารณ์ภาพของกล้องกล้วยเรามาโดยตลอดขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนักเรียนหน้าห้องหลังห้องนะครับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันหรือซีเนียร์นะครับที่นั่งอยู่นะครับในห้องเรียนของเราวันนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับวันพุธหน้าขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับลากันตรงนี้สวัสดีขอรับ